สวัสดีครับผมเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เช้าวันอาทิตย์ที่12ถูกนะนะครับใช่ไหมไหนเมาส์อยู่ไหนอ๋อนี่ถูกต้องนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่12เมษายนพุทธศักราช2562อ๋อ63นะครับรอบนี้เป็นรอบปานดาที่นะครับตามหัวข้อเลยก็คือเดี๋ยวเราจะมาจับเจ้าการ์ดจอ Sapphire RX 5007 XT พัดนะครับเผาเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องจับเปลี่ยนเสื้อนะครับใส่บล็อกน้ำจากทางบายสกี้ใช่ไหมบิสกี้นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะครับเบียสกี้หรือเปล่าบายสกี้เบียน่าจะเบียนะครับเบียสกี้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองดูนะคือเรื่องนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่มีการเปลี่ยนชุดน้ำของ 5007XT ในรายการนะครับครั้งแรกเป็นอะไรแล้ว 5007XT Strix นะครับใส่บล็อกของ EK แล้วมันเย็นลงไป10กว่าองศา COC การ์ดตัวนั้นเป็นการ์ดที่วิ่งดีด้วยนะครับได้เห็นความเร็วในระดับ 2,500 วันนี้กับ Sapphire เราจะเห็นอุณหภูมิลดลงเท่าไหร่และถ้าจะ OC นะครับจะ OC ได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวนะครับแวะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนการในส่วนของซอนคอนออนไลน์นิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไมลอยนะครับไมไร้สายเพิ่งจะนึกได้ก็เดี๋ยวมาพูดคุยทักทายกันแล้วก็เบิร์นการ์ดจอและเปลี่ยนบล็อกกันเลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไมลอยจะได้ง่ายลองฟังอารมณ์เสียงนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เปลี่ยนเป็นตัวนี้แป๊บหนึ่งก็สบายๆนะครับรอบปานดาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณท่านขอบคุณคุณครีซี่โอด้วยนะครับที่ส่งมานะครับให้เราได้ให้ผมได้ทดสอบให้เราได้เห็นกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างกับบล็อกแบรนด์จีนนะครับที่มีชื่อเสียงมากพอสมควรนั่นในตลาดโลกนะเพียงแค่มันเป็นยี่ห้อจีนเท่านั้นเองนะครับเนี่ยบล็อกตัวนี้แต่ก่อนที่จะประกอบนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูสดๆอาจจะใช้เวลา โทษทีอาจจะใช้เวลาพอสมควรแหละนะครับแต่อุปกรณ์อย่างอื่นพร้อมแล้วแค่ประกอบอันนี้อย่างเดียวนะครับนี่คือตัวบล็อกนะครับเงางามงดงามนี่นั่นคือตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมสลับไมค์ก่อนนิดนึงนะครับสวัสดีชาวปานดาสวัสดีครับผมทั้ง3ช่องทางเหมือนเดิม YouTube Facebook และ Twitch TV โอเคตอนนี้เป็นไมลอยเรียบร้อยเสียงโอเคนะนะครับแล้วก็ขออภัยกระแฮมนิดนึงเมื่อกี้ผมซัดอะไรนะเฉากล้วยนมสดนะครับก็เลยแบบน้ำลายเหนียวหน่อยนึงมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับไม่ต้องพูดเยอะคุยกันสักนิดนึงบายสกี้5007ซื้อมาจาก AliExpress มีราคานะครับราคาตามที่คุณ Crazy O โพสเอาไว้นะครับก็คือเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูหน้าจอหน้าราคาฝั่งทวิตเดี๋ยวต้องเคาะอีกสัก 2-3 ครั้งแล้วมันจะขึ้นนะครับคือเรื่องราคา Sapphire 5007XT 13750 Advice นะครับแล้วก็ตัวบล็อก AliExpress 87.4 เหรียญนะครับแล้วก็ตามสเปคเห็นว่าใส่ Sapphire 5007XT Pulse ใส่ MSI 5007XT Mesh แล้วก็ MSI 5007XT Evo Evoke ได้ด้วยนะครับรุ่นเดียวนี้ใส่ได้3ตัวใส่ Sapphire นะครับใส่ MSI ได้อีก2รุ่นก็คือ Mesh กับEvoke อ่านถูกไหมเนี่ยน่าจะใช่แหละ Evoke Evoke นะครับเพลงปลุกให้ตื่นเลยรายงานตัวดีเลยจะได้มาวัดกับ AIO 5007XT ผมเช้า YouTube มาเจอพอดีเลยรายงานตัวสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าแล้วแพนด้าบล็อกน้ำของ Bisky มีหลายรุ่นมากไม่หลับไม่นอน 1008G คนใช้ power กี่วัตต์มันต้องดูว่าเครื่องของเรามีอะไรบ้างด้วยไม่ใช่แค่การ์ดจออย่างเดียวตอนนี้ผมพูดไปทุกครั้ง650วัตต์จบนะครับพอทุกเครื่องยี่ห้อนี้ชอบทำน้ำเปิดครับผมคือหลักๆจะเป็นชุดน้ำเปิดนะครับพอดีเลยนอนไม่หลับขอราคาหน่อยเมื่อกี้เพิ่งประกาศไปตัวนี้กับเกมมิ่งได้หมดนะครับมันคือถ้ามันเป็น 5007XT อ่ะมันไม่ต่างกันหรอกนะ
ต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีหัวรุ่งสวัสดีชาวปันดารอบแรกเปิดฟังแต่เสียง ไม่ได้มีโควิดนะสำลักเท่านั้นเองมานะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนมุมกล้องเลยขออนุญาตเปลี่ยนดิบนะครับแป๊บหนึ่งที่นี่สดในสดตลอดนี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่าพอเปลี่ยนเป็นบล็อกน้ำแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเร่งแสงไม่ต้องเร่งก็ได้แสงนะหรือว่าเร่งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันใส่บล็อกน้ำแล้วมันจะฟุ้งฟริ้งมีความฟุ้งฟริ้งแบบนี้ก่อนละกันนะครับนี่คือตัวการ์ดตอนนี้เดี๋ยวผมจะเบิร์นนะครับให้ดูอุณหภูมิของการ์ดจอก่อนสักช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นนะครับเดี๋ยวมานั่งคุยกันสักนิดระหว่างรอแล้วก็จดจำอุณหภูมิเอาไว้แล้วเราก็มารื้อกันเลยนะครับไหนอะ display setting full HD full HD ตอนนี้ตัวการ์ดปั๊บตัวแรงเท่าไหนของค่ายเขียวประมาณเกือบ2080มันไม่ถึงอะถ้าเดิมๆอะมันพอๆกับ1080 Ti นะครับตอนนี้อุณหภูมิไอเดนอุณหภูมิห้อง 26C 25.9 ก็ตีว่า26นะครับ GPU นี่ GPU Hotspot นะครับจุดที่ร้อนสุด47ก็คือไอเดนมันเท่ากันแล้วก็ VRM 37นะครับไม่มีอุณหภูมิอ๋อนี่อุณหภูมิแรม44นะครับพัดลมออโต้ทุกอย่างเดิมๆหมดเดี๋ยวผมเบิร์นนะคนที่ดูในมือถืออาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยเบิร์นด้วย Power Mac 5นาทีที่ Full HD อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องความแรงต้องดูไหมนะครับว่ารันเบนช์มาร์ก 3D Mark สักนิดหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ไหมนะครับตอนนี้ GPU Temp 63จุดร้อนสุด84อ๋อลืมเปลี่ยนตรงนี้แป๊บหนึ่งให้ดูว่าพัดลมมันหมุนแล้วนี่นะครับพัดลมหมุนแล้วล่ะจุดร้อนสุด84Memory Temp 68มันต่างจาก ASUS TUF จริงๆด้วยต่างกันเยอะมาก TUF ร้อนเป็น100 VRM 50นะครับแฟนสปีดแค่ 50%เดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเป็นบล็อกน้ำมันจะเย็นลงมากขนาดไหนนะครับวันนี้มาดึกจังรอบที่2นะครับไม่ได้ว่ามาดึกจังสวัสดีครับผมสวัสดีฝั่ง Facebook ด้วยสวัสดีครับฝั่งทวิตทักทายบังชมไลฟ์ปานดาชาร์ป3สวัสดีครับผมไม่หลับไม่นอนกันบล็อกน้ำ GPU จำเป็นแค่ไหนสำหรับสายเกมเมอร์คือถามตัวเองถามผมไม่ได้ ถามเราว่าเราต้องการให้การ์ดของเราเย็นแค่ไหนนะครับคือเรื่องของบล็อกน้ำมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแค่แอคเซสซอรี่นะครับเป็นเหมือนคนแต่งรถที่ถามว่าเครื่องยนต์เทอร์โบจำเป็นขนาดไหนสำหรับบางคนไม่ได้จำเป็นอะไรเลยแต่ เป็นเรื่องของความชอบเป็นเรื่องของความพอใจล้วนๆนะครับเดิมๆสู้ได้กับ2070 Super 1080 Ti แต่ถ้ากดบล็อกน้ำครับผมถ้าเดิมๆนี่คือสู้ได้เต็มๆกับ5700กับ2070 Super หรือ1080 Tiใช่ผมลืม2070 Super ไปนะขอบคุณมากคุณปีโป้แต่ถ้าเกิดว่ากดบล็อกน้ำนะครับคือไล่หายใจลดต้นคอของ2080จริงๆมีเทสเล่นเกมมีแน่นอนนะครับเทสการ์ดจอต้องเล่นเกมนะแพนด้าอ้วนรายงานตัวคือจะเล่นเกมก่อนหรือเพื่อประกอบด้วยหรือเปล่าที่ผมถามผมว่ารัน 3D มาก็พอแล้วรู้แล้วนะครับแล้วแต่กิเลสครับซื้อมาเพราะกิเลสล้วนๆตามนั้นนะเดี๋ยวผมดูข้างหลังที่ช้านะจริงๆผมจะสตาร์ทนานแล้วรู้ไหมผมช้าเพราะอะไรนะครับช้าเพราะ2ขวดเนี่ยผมลืมว่าผมยังไม่ได้กรอกน้ำนะครับแล้วน้ำประปาไหลยังกันเยี่ยวมดนะครับผมหงุดหงิดมากคุณจะเข้าใจนะเวลาที่แบบว่ารีบๆผมดูนาฬิกาเอ้ยตีหนึ่งยี่สิบกว่าแล้วเอ้ยปุ๊บวิ่งไปกรอกน้ำแล้วน้ำออกแบบปี๊ดขวดนึงเกือบ10นาทีแบบโอ้ยหงุดหงิดนะจากเครื่องกรองน้ำนะน้ำมันไหลแบบเป็นคือน้ำประปาไม่ไหลเอาซะเลย
โมโหมากหงุดหงิดมากยืนแบบวูเร็วหน่อยเร็วหน่อยนะครับแหมเพิ่งทานข้าวมาพอดี AMD จะทำตัวแรงกว่าปีหน้านะครับสำหรับผมลงน้ำแล้วเห็นการ์ดตัวเอง40องศาแล้วมีความสุขตั้งแต่เข้าสายโปรแกรมมิ่งนอนเช้าตื่นค่ำทุกทีเยี่ยวใส่ใช่ถ้าเยี่ยวใส่น่าจะไวกว่านั่นแหละงุนงิดมากยืนแบบยืนมองน้ำแบบจี้เป็นเส้นเล็กๆก็คือ2ขวดนี้ลิตรนึงอ่ะนานมากนะครับต้องติดบูทปั๊มถ้าติดบูทปั๊มมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือดึกๆน้ำประปาไม่แรงแล้วผ่านเครื่องกรองน้ำแล้วแบบหงุดหงิดนะนึกได้ผมไปหยิบขวดมาอุ๊ยไม่มีน้ำนะครับกำลังเล็งตัวนี้กับ Air Gaming ไม่ต่างกันถ้าเล่นเกมไม่รู้สึกเลยนะครับถ้านั่งเล่นเกมนะใช่กว่าจะติดกรองน้ำต้องเพิ่มปั๊มแน่นอนนะครับแต่ถ้ากลางวันโอเคกลางวันปกติไม่มีอะไรนะครับเหมือนกันเลยครับแต่บ้านผมดินแดงกทมน้ำประปาอะไรเงี้ยหมดนั่นแหละพอดึกๆแล้วตอนเช้านะตอนที่แบบพรามไทม์อ่ะ7โมงเช้า8โมงเนี่ยน้ำไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมก็นึกว่าบังจะเบี้ยวเหมือนเมื่อวานไม่ได้เบี้ยวนะครับเมื่อวานก็คือประกาศแล้วว่าแยกย้ายเหอะผมดูเวลาแล้วแบบอุ๊ยไม่เอาดีกว่านะครับพอมาวันนี้ประกาศไปแล้วชัวร์แล้วแบบงุนงิดขุดบ่อบาดาลเถอะผมว่าดูจะอีกนานกว่าจะได้ใช้น้ำดีๆน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับสตรีก 5007XT ตัวนี้ก็บังผมสติกยังดับอยู่เลยเอาไปเคลมแล้วตามที่บอกนะครับถ้าเกิดได้ล็อตเดิมมาเหมือนเดิมคือหลายคนเจอปัญหาเม็ดแรมร้อนขายเปลี่ยนยี่ห้อนะครับชัวร์จบทุกวันนี้ยังใช้ GTX6603G อยู่เลยสู้กับค่าไฟทุกอะไรนะทุกกับค่าไฟเปลืองไฟนะครับสตรีก 5007สวัสดีครับ GPU MV อะไรภาคจ่ายไฟนะครับคือชุดภาคจ่ายไฟเม็ดแรม84เอง GPU จุดร้อนสุด92แต่เฉลี่ย68กี่นาทีแล้วเนี่ย 97% ใกล้แล้วปริ้นตรงนี้ก่อนนะอันหนึ่งตอนที่มันเบิร์นอยู่นะครับเมื่อวานมาบอก50 50ผมโพสต์ไปใน Facebook แล้วนะครับปริ้นอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับจุดสูงสุดจุดพีคตรวจสอบนิดนึงพิกเจอร์จุดพีคอันนี้ทีหลังแล้วไหนอ่ะนี่พีคซูมให้ดูสำหรับเผื่อว่านะครับหลายๆท่านต้องเวลานี้รับชมในมือถือกันแน่นอนบูทคล็อกนะครับ1910สูงสุดนะแล้วก็ GPU temp 68ฮอตสปอตนะครับจุดที่ร้อนที่สุดใน GPU 91เม็ดแรม86 VRM ภาคจ่ายไฟ68นะครับแล้วก็แฟนวิ่งแค่ 56% เท่านั้นเองนะแบบนี้คือที่ถามนะครับว่าจะต้องรัน 3D ไหมหรือไม่ต้องแล้วหรืออะไรแล้วนะครับเพราะว่าเล่นเกมกับตอนเบิร์นตัวนี้มันก็จะพอๆกันเพราะว่าอุณหภูมิน้อยเยอะอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะปกติมันไม่มีใช่ไหมไม่สุดนะครับเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนตอนสดๆในรายการทุกทีครับผมตอนนี้น่าจะหายแล้วนะหายหรือยังนะครับไลฟ์จนจบเคอร์ฟิวตามนั้นนะครับตีสี่เต็มที่โอเคไม่มีน้อยยังมีน้ำที่ยังไม่นำไฟฟ้าไหมอยากเอาไปลองครับผมวันก่อนมีใครแล้วฮะเทสก็ยังออกอยู่นี่เทสไม่ดังอะลืมเมื่อกี้ปิดไมค์ก่อนยังไงใหม่ถ้าจะติดกรองน้ำต้องเพิ่มปั๊มเพิ่งมาขุดบ่อบาดาลเครื่องกรองล่าสุดผมเพิ่งซื้อยังไม่หายเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวปิดโอเคทำไมมีน้อยอ่ะวันนี้เทสปุ๊บดังยังอยู่บางน้อยดีเลย์เยอะเกินตอบแต่ละทีดีเลย์หมายถึงของผมได้ยินปกติเพราะหูฟังผมกากเสียงเข้าครับแต่ช็อตเหมือนไมค์ตู้เพลงอ้าวแล้วมันเป็นอะไรอ่ะ
เสียเวลาตรงนี้อีกเทสหรือเป็นที่ YouTube ของผมปกติเนี่ยหรือเป็นที่ YouTube ยังอยู่น้อยเออทำไมเสียงเข้าแต่ช็อตๆของผมได้ปกติของผมปกตินะเมื่อกี้แล้วตอนนี้ปกติหรือยังน่าจะปกติแล้วนะครับโอเคเทสไม่ต้องเทสเกมแล้วนะมันเหมือนกันแหละเราดูตรงนี้ก็รู้นะครับแล้วก็ค่อยไปดูว่าในเกมมันเป็นยังไงผมชัตดาวน์แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรื้อการ์ดนะครับปกติ YouTubeโอเควิ่งเท่าสตาร์ปกติแล้วผมได้เล่นปกติต่าง 45,000 กับ 26,000 บระแล้วปกตินะมีน้ำ DI ของท่านทำงานอยู่บางอย่างลองก็บอกได้นะแล้ววันก่อนมีเพื่อนเราติดต่อมาแล้วผมหาไม่เจอนะครับคือคนที่ใส่หูฟังอาจจะได้ยินนะครับนิดเดียวไม่เป็นไรต่อสงสัยว่าทำไมนะครับวันก่อนมันไม่มีแต่ตอนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวรื้อการ์ดเดี๋ยวได้ชม วิชาใบมีดโกนอีกทีแรกผมว่าจะเอาออกก่อนแล้วพูดถึงวิชาใบมีดโกนยังไม่ได้เอาใบมีดโกนมาเลยปั๊บมานิดเดียวไม่เป็นไรนี่โอเคไม่สว่างไปงดงามนะครับตัวการ์ดเริ่มต้นอะไรปิดนี่นิดหนึ่งมือจะได้ไม่โดนนี่อ๋อใส่หูฟังได้ยินชัดได้ยินชัดเลยใช่ไหมถ้าใส่หูฟังนะครับM.2 ใน E แปลง SATA แปลงเป็น SATA 3มันแปลงไม่ได้นะครับถ้าเร่งเสียงดังเกือบสุดจะได้ยินแต่ถ้าเบาหูฟังก็ไม่ได้ยินครับช่างมันเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาขออภัยนะเดี๋ยวพอประกอบเสร็จไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวกลับไปไมค์ตัวเดิมคือช่วงนี้แค่จะให้สะดวกไม่มีอะไรเกะกะนะครับก็มีวอยซ์2อันตรงนี้นะครับไม่ฟุ้งเกินนะแล้วก็มีน็อตแม่เหล็กไขควงเหล็กโอเคของเล่นเยอะมันเป็นน้อยความถี่ต่ำ10ถึง50ประมาณนั้นถ้าน้อยความถี่ต่ำอะไรนะช่างมันช่างเปลือกมันไม่ได้แย่นะครับน้อยความถี่ต่ำน่าจะมาจาก PC ถ้าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เสียงรบกวนเจอละอ๋อใช่มีเสียงรบกวนแสดงว่าน่าจะมาจาก PC แต่วันก่อนไม่มีใครทักเลยนะครับลดแสงหน่อยแสงลดแสงหน่อยนะหรือว่าจอสว่างนะครับลดแสงหน่อยได้ไหมหน่อยเดียวมันมีไอ้เนี่ยสะท้อนแสงอยู่นะครับไม่น่าเกลียดเปิดผ่านซาวบาร์แถมตัวเองห่างจอ2เมตรโอ้ไม่โหถ้าแบบนั้นนะครับอย่ามาพูดกับคนอื่นผมได้ยินปกติคนใส่หูฟังจะได้ยินถ้ามีน้อยนะเอาน้ำลายจุ๊บวอยแล้วน้องออกจะได้ไหมไม่โอ้ช่วงนี้เขาห้ามจับปากห้ามจับจมูกห้ามจับตานะครับจับตาจับตาก็ไม่ได้เนาะนะครับถ้าอย่างนั้นจะมองยังไงอ่ะเวลาก็บอกแล้วต้องจับตามองแสงได้อยู่สวัสดีไม่ค่ำแล้วนี่เช้านะครับได้เวลาจับแต่งตัวถ้าเร่งเสียงดังมีน้ำ DI ของที่ทำงานมันต้องใช้เยอะอะนะครับคือพูดต่อมันมีเพื่อนเราท่านหนึ่งผมหาในคือในอินบ็อกซ์ผมนี่ไม่ต้องห่วงเลย
ดูท่าทางมีน็อตหนึ่งตัวขันจากด้านนู้นหรือเปล่าอ๋อไม่โอเคติดไอ้นี่เองนะครับแล้วก็ใบมีโกงใบมีโกงชูวัมชูวัมเดี๋ยวผมขอเอาที่เก็บวอยก่อนถ้าแบบนี้อาจจะมีลูกเดินหนีหลายรอบหน่อยนะครับต้องทำใจนิดหนึ่งเป็นเรื่องปกติก็คือเดี๋ยวจะต้องเก็บวอยได้นะครับชูวับการ์ดจอสงเครมหุ้ยมันเพเยอแบบนี้มันใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับได้แค่นี้แหละเต็มที่แล้วนะโอเควิชาตัวเบาเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดผู้ใดต้องการวอยนี่เพียบเลยวอยทุกยี่ห้อนะครับอันนี้แซ่บหลายไม่ได้หยิบกันไกลมาอีกอะไรนะ W ยังไงนะแปะบนน็อตหลุมแบบไหนนะสักครู่นะมันจะยากตรงที่พอมันไปชนหัวน็อตอ่ะแล้วถ้าเราจะยกแล้วมันเดี๋ยวมันกินวอยเนี่ยมันชนหัวน็อตแต่เป็นแซ่บหลายอ๋อหลุดเหรอครับอ๋อเอานิ้วกดยังไงนะจบโอเคเรียบร้อยครับผมนี่สภาพเนียนนะครับผมมีสำรองคุณเกซี่โอไม่ต้องห่วงนี่ผมมีสำรองนะครับยังมีอีกหลายตัวถ้าต้องการสำรองนะต้องการวอยหัวน็อตบอกได้อันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้สตริกอันนั้นเดวิลเห็นไหมเยอะแยะไปหมดนะครับมีสำรองเนี่ยผมขายได้หลายตังค์นะเนี่ยขายตัวละ100ก็มีคนซื้อนะเนี่ยขายตัวละ500นะใครเอาบ้างวอย500คู่ละ500นะครับ
ถ้าเป็นแบบน็อตโผล่ผมจะใช้วิธีนะครับแบบนี้ก็ได้เหรออ้าวถ้าคุณไม่มีมันเคลมไม่ได้ซื้อไป2ตัว1,000คุณเคลมได้นะครับแม่ไอเดียใหม่นะครับอัพใบอ่อนแล้ว โอเคเปิดประมูลเปิดประมูลเลยเนาะเปิดประมูลวอยหัวน็อตนะครับบริษัทประกันไม่พอใจสิ่งนี้เอาวอยไปบริจาคช่วยโควิดขายวอย5,000แหมนั่นก็เกินไปแต่ถ้าแบบว่าวอยของ2080ติ5,000อาจจะมีคนซื้อนะครับสำหรับมันขายตลาดเฉพาะทางอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ซนเท่านั้นเขาถึงจำเป็นจะต้องมองหาเลือกเอาว่าจะให้เป็นที่ทับกระดาษหรือคุณจะเอาไปเคลมจริงๆต่างประเทศแกะใช่ต่างประเทศนะครับได้อยู่แต่ก็เหมือนของ ASUS อ่ะที่ผมเปิดให้ดูวันก่อนนะครับของ ASUS ว่าเขาไม่เขาแค่บอกว่า recommend คืออย่าแกะนะครับแล้วก็จะไม่รับประกันหากเกิดความเสียหายก็เราไม่ทำให้เสียหายนะครับโอเคนี่คือตัวบล็อกฐานทองแดงน้ำหนักเบามากเบาเว่อร์เดี๋ยวค่อยมาชั่งเสียเวลานะครับแล้วก็มีฮีทซิงค์ของแรมต่างหากนะครับ5,000จ้างทำสติ๊กเกอร์วอยใหม่เองใหม่ดีกว่าใบมีดนี้ต้องจุติกี่รอบแหมจริงๆต่างประเทศอัปเดตใบอ่อนแล้วบูทไม่เข้าเลดติดที่ VGA จอค้างโลโก้นิ่งถ้าติดที่ VGA เกี่ยวกับการ์ดจอนะครับเขาไม่ให้เคลมก็ดูเทปบังนี่แหละต้องแกะนี่โอเคทำไมไม่แกะเมื่อกี้ตอนมันอยู่บนนู่นถ้าวอยไม่ขาดแต่ซิลิโคนหรือไส้ในถูกเปลี่ยนเขาไม่ตีกลับเขารับไปแล้วนี่นะครับไม่มีใครมานั่งดูหรอกนะครับเนียนๆนั่นแหละเนียนๆวิชาใบมีดถ้าอยากจะเรียนรู้จะต้องมานั่งคุกเข่า3วัน3คืนหน้าสำนักนะครับอัพใหม่ครับบางทีอัพใบอ่อนแล้วมันอัพIME ไม่ผ่านนะครับขอบคุณมากตามนั้นก็ได้นะครับลองอัพซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะบางทีมันจะมีแบบมีวางแล้วมันเลื่อนนะครับจะต้องมีออปชันขาดไป1ขนาดพยายามแล้วนะ แต่ไม่เป็นไรนะครับ no problemไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับไม่มีผลอะไรอย่าคิดมากมันต้องใช้เทอร์มอนแพดของเขาใช่ไหมมันเป็นแบบแห้งยากเลยถ้าแพดเท่าเดิมอันเดิมได้ไหมปกติแพดใช้0.5หรือ1มิล
ายโวยไม่บังลุ้นกันเงียบเลยผมกันหายใจตามเนียนมุกก็มารอชมวิวส่วนมากให้1มิลกันหนึ่งมิลหมดเลยเนี่ยหนาอ้อไม่มีครึ่งมิลด้วยอ๋อ1มิลหมดเลยครับผมนี่1 1มิลหมดเลยเท่ากันหมดขนาด1มิลหมดนะครับใช่1มิลเท่ากันหมดเลยหรือว่าใช้ของเดิมได้ของเดิมบางเพียบเลย ต่างจากสตริกไหมต่างคนละเลเยอร์กันเลยนะครับใช้บล็อกของสตริกไม่ได้มันต้องบล็อกของมันเองฟูลโคเวอร์จะต้องบล็อกใครบล็อกมันนะครับอย่าไปแบบว่าลองเสียงดูต้องดูตามสเปคที่เขาบอกว่าใส่ตัวนั้นตัวนี้นะครับโอ้โหไม่ได้กินเนื้อเอาออกยากมากบล็อกมันเป็นแบบแห้งอ่ะจะแกะยังไงเนี่ยหนึ่งมิลเพิ่งเปลี่ยนมาเลยรุ่นนี้เดี๋ยวปิดด้านอีกใบมีดโกนรอบ2ใบมีดโกนมันเข้าไม่ถึงนี่เอาไดเป่าร้อนเอาไดเป่าให้ร้อนก่อนได้เลยขูดออกแป๊บใหม่เลยครับรับรองของเดิมให้มาไม่ดีเท่าไหร่อ๋อคือแค่ผมจะเก็บเอาไว้เฉยๆนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าแบบว่าไม่ต้องถนอมอ่ะนะครับมันยกแบบง่ายๆดิบๆไม่มีปัญหาแค่จะเก็บไว้นะครับเนี่ยแค่จะเก็บไว้นะครับเรื่องของเรื่องขออภัยนะเสียเวลานิดหนึ่งมันยังใช้ได้นะครับเอาหนะพอรู้จังหวะแล้วได้แล้วแป๊บเดียวนี่มันจะได้ไม่สิ้นเปลืองเคยปาดพลาดโดน PCB จบเลยโอ้โหนะครับ ต้องบรรจงนิดนึงนี่แหละมันงานแบบนี้มันเสียเวลาตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยจบเมื่อกี้เห็นเว็บๆอะไรนะรับทำเท่าไหร่นะครับไม่ได้รับทำนะครับอันนี้คือส่งมาให้ลองเล่นลองรีวิวแล้วก็นะครับก็เปลี่ยนก็รีวิวบล็อกน้ำไปเดี๋ยวผมเอาตัวทำความสะอาดนิดนึงเพิ่งจะนึกได้อ๋อนี่Hi, I'm coming late. No, I'm not late. It just start. It's a อะไรวะเดี๋ยวนะ all round. อ๋อนี่พูดไทยได้นี่ใช่ไหมนะครับรอบปานดานะครับหรือว่ารอบนกฮูกชีวิต all life นะครับ all life พวกนกฮูกทั้งหลาย
โอ้โหไม่ออกเกิดมาเลยนะปาดเข้าเม็ดแรมนิดนึงพังไหมโดนเนื้อเม็ดแรมด้านบนไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านล่างตัวแรมจริงๆด้านบนนี้เป็นแค่พลาสติกมันเป็นเหมือนซิลิโคนแผ่นจะใช้เป็นแบบเมทัลหรือ TF8 ครับวันนี้ MX4 นะครับคือถ้าวางเมทัลเสียเวลามันจะต้องมานั่นก่อนทาเต็มนี้เลยนะครับไอ้พวกน้ำยาเคลือบเล็บลองหาดูในอาลีคุ้นๆว่ามีอยู่ครับผมดีใจที่ตกดึกแล้วดู YouTube ได้ผมอยากลงมากแต่ตอนนี้5,700ผมยังเพี้ยนๆอยู่เลยต้องลองดูไดรเวอร์ตัวปี2019อ่ะนะครับตัวปี2019เป็นพันเอาจริงๆค่าทำเนี่ยเป็นพันเลยเหรอครับแค่มานั่งเปลี่ยนบล็อกนี่ใช่ไหมก็คิดกันเป็นพันเลยเหรอไม่เคยรับทำไม่อะไรนะครับไม่ได้รับทำไม่เป็นไรไม่มีผลมันแค่ติดเข้าไปในเนื้อนะครับไม่มีผลกับเรื่องของอุณหภูมิ temperature yes you can speak Thai to me understand but just can write Thai okay yeah clear ทิชชู่หมดอีกต้องแต่งหน้าก่อนนิดนึงจอดำเปลี่ยนเวอร์ชันไดรเวอร์นะครับทิชชู่หมดอีกแอบมองดูอยู่นะจ๊ะสวัสดีครับผมอ่านชื่อไม่ถูกสักทีหนึ่งคุณมาเวอร์อะไรอ่ะนะครับมาเวอร์ ERIK นี่บัตรเครื่องสำอางของหูหยินนะครับวะอะลัยกุมสลามครับผมตอนนี้เห็นว่าใน US อยู่ไม่เพื่อนเราที่อยู่ดีทรอยต์นะครับอยู่นู่นเห็นว่าทิชชูราคาหลายเท่าตัวถ้าเราส่งออกไปเป็นไงบ้างเนี่ยนะทำไม AMD แก้ปัญหาไดรเวอร์คือพยายามแก้อยู่แหละนะครับไม่ใช่ว่าแก้ช้าไม่เห็นออกถี่ยิบ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 เลยนะครับยังสะอาดอยู่ต้องไม่มีฝุ่นซิลิโคนไม่แข็งนะครับเนี่ยต้องไม่มีฝุ่นno ไร้ฝุ่นแล้วก็บล็อกมาก ำลังจะจับไรเซนต์ใหญ่นั่นคือรอ Intel รอดูก่อนก็ได้นะครับไม่นานแล้วนะนั่นแหละออกทียิบเลยทีแบบทียิกยิกนะครับอันนี้ตัวปิดน็อตโอ้ประกอบเนียนถ้าอย่างนี้แล้วก็นี่กุมมือ Is there any friend here who live in the Denmark มีใครอยู่เดนมาร์กบ้างนะครับน่าจะไม่มีมั้งกลายเป็นแชทระบายปัญหา AMD ไปซะแล้ว
แผนที่โลกลายเทงภาษาจีนภาษาอังกฤษ in out in out ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ not 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 เริ่มต้นแปะอ๋อมันหนาเท่ากันหมดวางตรงไหนบ้างเดี๋ยวนี้ดีกว่าอันนี้มีวางตรงนี้วางตรงนี้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 โอเคนี่จุดที่ต้องวางนะครับจุดที่ต้องวางมีนี่มีนี่มีนี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่และนี่1 2นะครับ3 4 5 6 7อันนี้ทาซิลิโคนซึ่งเทอร์มอนแพดหนาเท่ากันหมดนะครับก็สะดวกไม่ยากเลยพอมันเท่ากันข่าวว่า i9 Gen 10ก็สมควรอยู่แหละนะครับคำว่าร้อนจัดก็คือน่าจะแบบร้อนแบบ90อะไรอย่างนี้เหมือนเดิมเพราะว่าจำนวนคอเทรดเพิ่มมาบานเลยน็อตน็อตแป๊บหนึ่งนะน็อตสั้นน็อตยาวอ๋อน็อตยาวในส่วนของแบ็กเพจแล้วก็น็อตสั้นยึดตัวบล็อกจากทุกรูแบ็กเพจเฉพาะในส่วนของขอบนี่การ์ดอะไรอะมอสมอสอ๋อนี่เซฟเซฟหลายตัวนี้ตรงนี้ไม่ใช่แบ็กเพจบริเวณขอบโอเคได้นะครับการ์ดเว็บครับลืมพิมพ์ เอากันไกลก่อนลืมอีกแล้วลืมนึกของจุกจิกนะครับโทษทีแม่เพิ่งจะนึกได้เมื่อกี้ตอนผ่าตัดน่าจะใส่หน้ากากเซอร์จิคอลแมสแล้วก็จะต้องมีโปรเทคชั่นนะต้องใส่ก็อกเกิลนะครับใส่ก็อกเกิลต้องอย่างนี้นี่จะได้ไม่เป็นรอยทำงานยากอ๋อได้อยู่เนียนสวัสดีครับผมโควิดตำปิดเศรษฐกิจทาง Intel หวังปล่อยขายตามกำหนดไว้แต่แรกถ้าเปลี่ยนซิลิโคนการ์ดจอช่วยเกมไม่เกี่ยวเลยแค่อุณหภูมินะครับแค่อุณหภูมิเย็นลงเท่านั้นเองนะครับใส่เซอร์จิเข้าแมสหน่อยนะเนียนผิดไซส์ใช่นะครับไซส์มันใหญ่มากได้แหละถุงละ20บาทปึงตาจิกิครับ20บาทมีกี่คู่ห้ามอ๋อรัสเซียบอกห้ามใส่ถุงมือนึกถึงมิกกี้เมาส์แหมอยู่จังหวัดสงขลาครับผมต้องตัดสั้นนิดนึงเดี๋ยวพอล้นวางได้ไหมอ๋อล้นวางได้ไม่ต้องตัดโอเคจบอันนี้ล้นอันนี้ล้นก็วางได้เตรียมส่งเครื่องมือหัวซอนแหมจะเอาได้20แล้วต่อด้วยอะไรได้บ้างอ๋อได้มาระยะพอดีเลยแสดงว่าเขาออกแบบมาแล้วเหมือนกันนั่นเนี่ยอ
คล้นวางได้นะอันนี้ล้นวางไม่ได้เอ้ยไม่ใช่อันนี้ล้นวางได้อันนี้อยู่นี่อันนี้ล้นวางไม่ได้ต้องพอดีใต้อากาศดีครับผมใส่ถุงมืออวกาศถุงมือถุงก่อนซองก่อนที่ผมซื้อพอดีอันนี้ใหญ่มากถ้าถามว่าทำไมผมซื้อถุงมือนี้ไว้ตลอดนะครับเวลาผ่าตัดเวลาผ่าตัดนะเวลาผ่าตัดใช้ตลอดจริงๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เลอะมือไปไหนแล้วพอแล้วทำงานยากอากาศที่ไหนร้อนอีตายวันๆอากาศดีภาคใต้ดีอยู่นะครับอากาศสบายคือกลางวันมันร้อนหมดแหละเราอยู่ใต้หวันนะครับอยู่ใต้ดวงอาทิตย์อ๋อใช้เวลาทำกับข้าวนะครับผมตอนที่นั่งผ่ากระดอง CPU นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยซื้อติดบ้านไว้ตลอดมันมีแป้งอีกไม่น่าเอามาเล่นเลยเสียเวลาแนะนำน้ำปิด3ตอน3น้ำปิด3ตอนน้ำปิดนี่ถ้าพูดตามตรงได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับชอบยี่ห้อไหนจัดยี่ห้อนั้นเพราะว่าไปมาแล้วอ่ะมันไม่ต่างกันจริงๆอ่ะนะครับเวลาเราใช้งานมันล้นด้านนี้ตรงแนะนำเคส RGB เคสนี่ไม่ทราบเลยนะครับไม่มีข้อมูลในหัวเลยเคสจะเล่นน้ำปิดดีไหมบังผมกลัวมันรั่วคือมันบอกยากมันมีคนใช้อยู่เยอะมากนะครับแล้วมันก็คละเคล้ากันไปบางคนรั่วบางคนไม่รั่วนะครับวัดดวงแต่ปัจจุบันนี้น้อยลงมากแล้วนะถ้าตามดูยังไม่ไหวจะบอกซื้อไปเถอะน้ำปิดอ่ะนั่นแหละนะครับคือลองให้ดูจนแบบซื้อไปเถอะแล้วก็ที่เหลือวัดดวงจริงๆนะครับรั่วไม่รั่วทนไม่ทนส่วนอุณหภูมิมันไม่ได้ต่างกันเพราะถ้าเกิดว่าเป็นถ้ามองกันให้ลึกพอยิ่งมองยิ่งลึกออกมาจากโรงงานเดียวกันอีกนะครับต่างกันแค่ภายนอกต่างกันที่ซอฟต์แวร์จัดการ RGB ต่างกันที่พัดลมตัวบล็อกตัวหม้อน้ำมาจากโรงงานเดียวกันแนะนำซิลิโคน MX4 เลยตอนนี้นะครับหินเงินแนะนำหินเงิน TT ก็ได้นะครับสปอนเซอร์โอเคพร้อมโอเคนี้แหละอ๋อเดี๋ยวซิลิโคนแล้วก็วางอันนี้อะไรหนุนช่วยงานหน่อยคอไอ3สูงไปคอไอ7โอเค
แบบนี้นะปั๊บปั๊บปั๊บใต้โต๊ะคอมสวัสดีครับผมสุขสันต์วันหยุดบังคับสาย AUX ที่เอามาเสียบไมค์เพื่อเอาเสียงไมค์เข้าคอมกับ AUX ที่เสียบคอมเพื่อส่งเสียงออกคอมลำโพง AUX มาตรฐานเดียวมันคือ AUX นะครับไม่ว่าจะเป็น AUX เสียบที่ไหนที่ไหนเหมือนกัน X63 โอ้ไอ้7มาหนุนหมดราคาเลยแม่ก็ช่วยกันนานะครับนี่ดีกว่าพี่สอนแฮกอินทอสไม่เคยลองเลยนะครับกล่องเป็นรอยขายแล้วเดี๋ยวเสียราคาเออนะในเขตใจ 5,700 XTการ์ดจอต้องยอมให้มันเลอะให้มันปิ้นต้องทาเยอะหน่อยไม่รู้ว่าจะถึงแค่ไหนเพียบอ่ะจบMX4 นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทาเป็นรูปกากบาทได้หมดหยอดใหญ่ๆก็ได้นะครับได้ปิ้นและได้ปิ้นแซดอก3ว่าเย็นเอาเรื่องเขาไม่ส่งมาให้โรงอ่ะครูเดี๋ยวดูไม่ทันเกมลืมวันก่อนทำยังไงแล้วนะแปะกระดาษกาวแล้วยกไม่น่าตัดเล็บไปเลยอ่าเพิ่งจะตัดเล็บลำบากเลยเอาเข็มหมุดจิ้มมันไม่มีตรงนี้นะครับเข็มแต่อันนี้มันง่ายอยู่วันก่อนของ EK ลอกกันน้ำตาไหลโอเคนะอ่ะผ่านวางซื้อแพงแบบในเหตุผลใช้อยู่หลายอย่างอ๋อชอบต้องลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตัวนี้
เรียบร้อยใช้น็อตของมันได้ไหมไม่ได้อีกมีครับผมช่วงแรกถ้ามาทันนะครับเดี๋ยวนะอยู่ยังไงอ๋อรอบนอกแบ็กเพจมันยื่นแปลกๆอ่ะ มันมีแบ็กเพจให้ไหมไม่มีก็คือใส่แบ็กเพจเดิมแล้วมันยื่นๆนะมันดูแปลงๆเนี่ยมันล้นล้นช่างมันนะนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้คือไม่ต้องใส่ก็ได้นั่นแหละนะครับคือถามผมถามท่านเคซีโอเจ้าของว่าจะใส่ไหมนะครับเพราะถ้าใส่แล้วมันจะดูแปลกๆมันดูล้นๆเอาไว้รับน้ำหนักการ์ดอาใส่โอเคนะครับเดี๋ยวพรวดลง PCB ไขควงยาวไปท้ายกลับมาวัตถุโบราณอีกCPU FX ยังไหวไหมคือถ้ามีอยู่อะนะครับแต่แบบว่าถ้ายังไม่มีงบอัปเกรดมันยังพอได้นะแล้วก็การ์ดจอให้เต็มที่1050 Ti นะครับสูงกว่านี้ไม่คุ้มถ้าไม่รองแหวนเหมือนมันหนาเกินไปแล้วน็อตให้มาเหมือนสั้นเกินไปหาร้านทำแบล็คเพจส่งแบบไปให้เขาตัดมาสวยเลยความยาวเท่ากันไหมถ้าไม่รองแหวนรองแหวนไม่ได้คุณเคซี่โอดูเหมือนจะงานเข้าเหมือนกับว่ารูอันนี้หวานมาอยู่แล้วไม่ติดใช้น็อตแซบหลายเองก็ไม่ได้
น็อตแซฟายาวไปน็อตของมันสปริงเนี่ยมันตึงเกินไปปัญหาแรมร้อนต้องมีฟินเม็ดแรมเนี่ยเหมือนจะประกอบไม่ได้คือเหมือนเกลียวมันหวานมาตั้งแต่โรงงานอ่ะมันไม่ติดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะรูอื่นรูอื่นได้รูนี้รูเดียวมันก็ชนเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่เหมือนกับเอ้ยยังอยู่ไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยระยะมันก็ชนถูกต้องปกตินะแต่เหมือนเกลียวเหมือนในตัวบูทที่ให้มานะครับนะเดี๋ยวผมจะหาน็อตอื่นที่มีแป๊บหนึ่งถ้าอย่างนี้นะครับต้องหาน็อตที่มันยาวกว่านี้น็อตของมันสั้นเกินไปนะครับเนี่ยน็อตของมันสั้นเกินผมเอาน็อตน็อตการ์ดจอพวกนี้ผมมีอยู่นะแต่พอให้หาฉุกเฉินอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะหาจากไหนถุงอันนี้มันเป็นน็อตแบบยาวไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเรื่องแชทสักครู่มันมีไม่ใช่ได้อยู่แต่ต้องหาแหวนที่เป็นโลหะเกลียวมันใช่นะครับอยากได้ยาวกว่านั้นนิดหนึ่งอ
้องได้ยาวกว่านี้นิดหนึ่งงานตะไบต้องมาเดี๋ยวดูชัดช่วยผมแนะนำหน่อย Intel ปลดสปริงออกปลดสปริงออกจบปลดสปริงให้หมด4อันขอบคุณมากทำไมคิดแค่นี้ไม่ได้นี่แหละระดมความคิดกันขอบคุณมากเรื่องง่ายๆนะบางทีแก้ปัญหาให้ยากอยู่ได้ประตูจบ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 ไอ้ที่มีก็มีไปไม่มีก็ไม่มีปัญหาจบนะครับคิดมากแค่ไม่มีสปริงนี่แหละนะครับระยะก็ยังได้ด้วยแล้วความแน่นได้จบอันนี้ก็มีสปริงไปเพราะมันได้นะครับต้องหาน็อตในดิสคริปชันข้ามไปคือเดี๋ยวใครสะดวกอ่ะใส่ไปในตอนคอมเมนต์อ่ะนะครับไม่ได้อยู่ดีเกลียวมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเกลียวมันไม่ใช่อ่ะเหมือนเกลียวมันไม่ใช่มันไม่ต่างหรอกถ้ามันหนีบได้นะครับเหมือนเขาใส่มาผิดหรือว่าสลับตำแหน่งอะเกลียวเดียวกันไหมเกลียวเดียวกันไม่สลับน่าจะเป็นเพราะที่ให้มานะครับที่ให้มาผมมีอยู่น็อตเนี่ยที่ยาวกว่านี้แต่ต้องนิดหนึ่งสักครู่นะแน่นยาวไปนิดหนึ่งนี่เนียนจัดไปเก้คือน่าจะใช่แต่น่าจะแบบว่าตก QC อ่ะ
เหมือนการ์ดฮอปผมอ่ะคุณทาชิกิครับมีอยู่หนึ่งตัวแต่มันอยู่แถวขอบคือขี้เกียจยกแล้วจริงๆยกแล้วเอาแถวขอบมาใส่ตรงนี้แทนหรือว่าให้ผมยกเสียเวลาไหมชั่วโมงกว่าแล้วยกแล้วมานั่งแกะเอาที่ขอบมาใส่ตรงนี้แทนเพราะ4จุดนี้สำคัญที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ได้หรือยกดีถ้ายกนี่แน่นแล้วเนี่ย4มุมทะเลาะกับน็อตสดในสดนะก่อนนอนเปิดมาเจอของดีนะครับน็อตเกมมิ่งตัวนี้เนี่ยมีน็อต1ตัวนะครับยกก็ได้ใช่ไหมรีวิวสดในสดแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงทุกประการถ้ายกเรายกเราแกะที่ขอบเนี่ยแกะบริเวณขอบมาแทนที่ได้อ๋อแกะไม่ได้ไอ้ตรงนั้นแกะไม่ได้ไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ได้เป็นเสาแบบนี้ยกไม่ได้ไม่ได้เป็นเสามันขึ้นมาจากตัวบล็อกเลยจบนะครับมันเป็นแบบนี้นี่มันขึ้นมาจากบล็อกกลมๆไม่เป็นไรจบแน่นแล้วนะครับจะเช้าแล้วโอ้ยปกตินะครับเดี๋ยวท่านโอจะใส่นู่นอีกใส่แบ็คเพจเดี๋ยวกรอกน้ำอีกนี่ไม่ตอนเคลมไม่เกี่ยวอันนี้มันน็อตของบล็อกนะครับน็อตของบล็อกโอเคแน่นแล้วจบแล้วนะครับ GG ปิดงาน Not DIY มันแค่4ตัวแค่นั้นแหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องน็อตเสร็จตั้งนานแล้วเหมือนฮอปผมที่ตัวบล็อกน้ำอ่ะเหมือนกันเลยนะครับมีอยู่1ตัวที่น็อตหวานหวานนะไม่เปรี้ยวไม่เค็มเพิ่งมาครับเปลี่ยนบล็อกน้ำเดี๋ยวเรื่องแชทเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับมันดูไม่ได้จังหวะจะให้มันเสร็จแล้วมันดันมีปัญหานะเดี๋ยวดูตรงนี้ซื้อจอมา Full HDแต่ปรับเป็นตอนเล่นเกมนานๆไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับบางบอร์ดไม่ใช่นานๆทานไม่มีพังยังไงนะทานหมดได้ไม่ได้ใช้นานๆน่ะนะครับไม่พังแต่มันหมดได้อ๋อออันนี้อยู่ตรงนี้อีกขอบคุณมากที่ทักยังไม่ทันกวดขอบคุณมากครับผมยังไม่ได้ปิดสต็อปเลยแรมช่วยให้เกมหายหน่วงไหมช่วยให้เฟรมนิ่งเท่านั้นเองนะครับคำว่าให้ช่วยให้หายหน่วงก็คือนะครับหายหน่วงในกรณีที่แรม8และเป็น16แบบนี้นะครับโอ้ยเล่นน้ำนี่เช้าตลอดใช่ไหมStop fitting ต้องซื้อการ์ดจอที่นครเสียชีวิตจากโควิดแล้วอ๋อมีแล้วนี่
เทคนิคประกอบชุดน้ำผมไม่ต้องกลัวไม่รั่วนะครับเหลือเฟือเลยยูเซอร์บ้านๆเราจะหาน็อตวิ่งหาน็อตจากไหนบ้างจบหนาปักนะแต่แบบเจ๋งมาก20ใครต้องการบอกได้20จบแบ็คเพจยืนโอเคเอายางรัดภูเก็ตตอนนี้หนักอ่ะปิดตำบลแล้วใช่ไหมห้ามเดินทางนะครับป้ายถุงมือยางก็มา20บาทนะครับได้ประโยชน์มากเยอะแยะมีขายนะครับตามร้านทุกอย่าง20ทั่วไปค้ำอีกใส่ไม่ได้คุณโอครับแบ็คเพจของมันใส่ไม่ได้ค้ำสต็อกฟิตติ้งจบอ๋ออันนี้คือหนึ่งในเหตุผลที่แบบว่าของแพงนะที่แบบว่าได้ประโยชน์กว่าจริงๆนะครับถ้าควักกระเป๋าหลายตังค์ซื้อแบบแบรนด์ใหญ่มันมีเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นมืออาชีพกว่าแต่คุณก็ต้องจ่ายแพงกว่านะครับเจียเลยแหมไม่ใช่ของผมนะครับหาน็อตยาวต่ออีกแม่เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวกรอกน้ำอีกแป๊บหนึ่งต้องวัดครับน็อตเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เช่นน็อต2มิล4มิลใน Google M2 4มิลเจอร้านขายนะครับผมมีอยู่น็อตแต่มันหาไม่เจอตอนนี้ถ้าให้หาแบบทันทีผมสั่งมาจากอาลีเหมือนกันนะครับอย่างละร้อยตัวน็อตของบล็อกน้ำเนี่ยที่เป็นหกเหลี่ยมอะนะครับที่ขัดด้วยหกเหลี่ยมเรื่องของเรื่องที่สั่งอะผมจะประกอบบล็อก2080ติของผมอะนะครับแล้วผมหาน็อตไม่เจอผมเอาน็อตถุงของมันที่เขาบันเดิลมาไปวางไว้ไหนก็ไม่รู้พอซื้อมาเสร็จนี่คือธรรมชาติของมันของพวกเราธรรมชาติของคนนะครับพอซื้อเสร็จเจอแม่เจ้าแต่ไม่เป็นไรได้ประโยชน์นะครับผมซื้อมา3ความยาวความยาวละ100ตัวหรือ50ตัวนะ100ตัวแหละนะครับรู้สึกว่าถุงนึง20 30บาท100ตัว100ตัวมันไหลช้าครับบังสปริงให้มาเป็นสปริงที่ขันแล้วชนเกินไปความยาวของน็อตช่วงเกลียวสั้นเกินเวลาหาไม่มีเสร็จแล้วเจอจังนั่นแหละนะครับตอนหานี่หาไม่เจอผมพยายามหามากผมจะประกอบฮอปผมให้ได้แล้วหาไม่เจอก็เลยสั่งอาลีไปความยาวตามขนาดอย่างละ100ตัว100ตัว100ตัวแต่สั่งเหลือๆมาด้วยนะครับสุดท้ายสักพักพอของถึงเจอเฉยหาอย่างอื่นแล้วเจอเลยนะครับ
ติดต่อมาอินบ็อกซ์ Facebook เลยนะครับในเพจนะไม่ใช่ส่วนตัวเรียบร้อยนี่จริงๆมันไม่นานขนาดนี้นะครับเสียเวลากับน็อตแค่นั้นเองจบฝันดีทุกท่านพักผ่อนครับผมเสร็จแล้วกรอกน้ำโอ้เดี๋ยวดูแชทก่อนนิดนึงนะครับต้องวัดตอนแรกนึกว่าเทปล่าสุดคลิกเข้ามาอ้าวไลท์นอนดึกจังแบ็คเพจยื่นไปบางรูน้ำยกดีกว่ามุมสำคัญแรงกดจะได้เท่ากันครับผมจริงๆควรยกแต่มันแกะไม่ได้อีกอาการคล้ายๆดิดร้อยฮัดดิดใครเจอปัญหาแล้วแก้ด้วยทีปึ๊บ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 แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมยังไม่นอนอ๋อไหนนี่ว่าฝันดีทุกท่านนั่นแหละนะครับแนะนำคนชอบประกอบคอมนะเดินไปไทยวัสดุจะมีน็อต M3 M4 ขายหยุมหยิมเลยครับตั้งแต่ M 4มม8มม10มมถุงละ15บาทขอบคุณมากแต่นานจริงครับวันนี้คือนั่นแหละชั่วโมงกว่าจริงๆมันไม่นานขนาดนี้ประกอบไอ้เนี่ยแป๊บเดียวนะครับมันมาติดตรงน็อตนี่แหละแล้วสักครู่อันนี้เก็บไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์แล้วทำยังไงอ๋อเรื่องมาวางกรอกน้ำไม่มีอะไรละนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาไม่เจออีกผมเล็งสายยางแป๊บหนึ่งโอเคแลมโอเคครับเอ้ยตัวนี้แจ่มต้องใส่น็อตสีไทเทขนาดนั้นเชียวนะครับใส่น็อตไทเทนี่ปล่อยขัดหม้อใช่ไหมชิมิชิมิเก้าอี้ตัวที่นั่งอยู่สักครู่นะอันนี้ไม่มีอะไรนะพิเศษกระมังนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ต้องแบบว่าถ่ายน้ำเยอะเดี๋ยวมีเทคนิคนิดหน่อยผมฝึกอยู่พักหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะเนี่ยไม่มีกล้องนี้ได้ไหมให้เห็นทุกอย่างอ่ะอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะคือผมยกให้มันสูงกว่าตรงนู้นแล้วน้ำจะออกแค่นิดเดียวตรงนี้นะครับน้ำจะออกแค่หน่อยเดียวนึกว่ากรงดักหนูถามจริงว่าเหลือที่ให้หนูมังไว
เนี่ยเวลาผมเปลี่ยนบล็อกผมทำแบบนี้ตลอดนะครับแล้วก็จะขอช่วยแรงงานบั๊กเหมือนถือนี่ให้หน่อยผมต้องแกะฟิตติ้งปวดกระบาลอีกเนี่ยผมต้องแกะฟิตติ้งไม่มีคนถืออีกโอ้ how I do it how I do it มีเชือกไหมที่รัดอยู่ไหนเออโอเคทุกอย่างทุกอริยาบทปกติบังตัดสายยางใหม่ไหมอันนี้สายยางนะครับใหม่ตลอดถ้าเกิดว่าพอประกอบสักพักหนึ่งเพราะมันเป็นสายยางราคาประหยัดท่อน้ำไทยก็เลยกลายเป็นแบบไม่ซีเรียสนะครับเม็ดละกี่ตังค์ท่อน้ำไทยเอาน้ำออกจากสายหน่อยนึงแล้วค่อยเติมนั่นแหละนะครับเททิ้งไปแล้วเมื่อกี้จอ144 AOC โอเคนะครับเดี๋ยวดูฝั่ง Facebook นิดนึงแนะนำฝั่งนี้ตัวไหนก็ได้สายยางธรรมดาอ้าวแล้วมันก็คือจัดสายยางนะครับมันสายยางก็คือแค่น้ำผ่านมันไม่ต้องไทก้อนก็ได้ท่อน้ำไทยอ่ะนะครับแนะนำนะคนที่จะขันบล็อกน้ำถ้าใช้ประแจหรือใช้อะไรอย่าถือยาวๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นอะคริลิกคุณจะรู้สึกว่ามันไม่แน่นถือให้ใกล้ที่สุดก่อนให้ตึงมือนะครับแล้วแบบว่ามันแน่นหรือยังแล้วแบบว่านะครับถ้ามันรู้สึกว่ายังไม่แน่นค่อยขยับมือออกไปหน่อยนึงเดี๋ยวผมจัดโอลิงก่อนเดี๋ยวซึมขึ้นมาอีกสายยาง RGB สายซิลิโคนมันให้ตัวง่ายนิ่มดีนะครับว่าจะสั่งอยู่เหมือนกันผมเห็นตอนนี้อะไรๆก็อารีผมเห็นราคาขดหนึ่งไม่กี่ตังค์ถ้าไม่กล้าเอาสายยางมาใส่กลัวผิดโอ้โหครับเดี๋ยวผิดอ๋อไม่ใช่ของเกมมิ่งใช่ไหมไม่ใช่สายยางเกมมิ่งนะครับทำบล็อกน้ำนี่นานจริงๆนะครับใช้ประแจปอนโอ้ชัวร์สุดแน่นอนถ้าแบบนั้นไหนอินพุตนี่อินขาเข้านี่นั่งนี่ขาเข้าอันนี้ขาออกนะครับนี่เข้านี่ออกเข้ามานี่แล้วก็มาฉีดตรงนี้แล้วก็วนมานี่แล้วมาออกที่นี่นะครับต่อผิดไม่ค่อยเย็นนะถ้าเข้านี่นะครับต้องเข้านี่แล้วออกนี่ของผมตรงนี้เข้าอยู่นี่ชี้ไปนู่นบิดมานี่นิดนึงเดี๋ยวผมจัดก่อนโอเคใช่ไหมนี่แหละโอเคถูกต้องเป็นอันเรียบร้อยนี่แหละแค่นี้แหละน้ำมาแล้วไอตัวมือหมุนหาไม่เจอจริงๆมันมีแบบมือหมุนที่เอาไว้แบบสะดวกเร็วหน่อยไม่ต้องมาขันแบบนี้อยู่
จบคราวนี้มาดูเติมน้ำนะเสร็จแล้วนะครับได้ลุยแล้วชั่วโมงครึ่งแม่เจ้าอ่ะนี่เดี๋ยวค่อยดูฟอร์อากาศวิ่งแล้วก็เข้ามาดูในนี้เดี๋ยวค่อยตัดไปตัดมานะครับผมต้องหยิบอะไรมาอีกเนี่ยปั๊มอันนี้ RGB โอเคสักครู่อีกนิดหนึ่งอีกทีหนึ่งเวลาคนที่นะครับเติมน้ำอ่ะนะครับบางทีชอบเปิดเครื่องปิดเครื่องเปิดเครื่องปิดเครื่องคือถ้าเห็นผมทำอ่ะบางทีมันแค่แป๊บๆนะครับจริงๆถ้าโดยเฉพาะเป็นร้านหรือคนที่รับทำมันควรจะต้องมีแบบว่าเป็นที่เป็นพวกอะแดปเตอร์นะครับต่อปั๊มอย่างเดียวถึงแม้จะอยู่ในเคสแต่แค่ต่อปั๊มอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ให้ปั๊มมันเดินไม่งั้นฮาร์ดดิสก์หรืออะไรในคอมพังหมดหรือว่าบางทีแบบรวนหมดนะครับเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดจะซึมไหมรอชมเป็นกรรมสายไฟหลุดหรือเปล่าทำไมปั๊มไม่เดินอะแดปเตอร์ไม่ทำงานอีกเวรกรรมเออแค่นั้นแหละนี่มันดักฟองได้เห็นไหมฟองไม่ลงเดี๋ยวก่อนตอนนี้น้ำมันหมดน้ำมันหมดราบลื่นก็ไม่ใช่บังสีทดสอบอะไรแต่ละทีนะครับมันคือเรียลลิตี้นะครับมันก็แบบนี้แหละนะให้เห็นปั๊ม2ตัวได้ประโยชน์ตรงที่ความดันสูงขึ้นนะครับปั๊ม2ตัวจริงๆแล้วคือมวลน้ำเด็ด125ทำท่อใหญ่แต่ฟิตติ้ง308ไม่มีผลอะไรนะครับไม่เป็นไรวืดปุ๊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 ด
ฟองอากาศไม่ลงไม่มีฟองอากาศวนนะสักพักนะเนียนเนียนเนียนนี่ไม่ธรรมดาเป็นไงฝอยขัดหม้อผมนะครับ EKI น้ำเปล่าธรรมดาเลยนะครับเนี่ยน้ำคอกจบแล้วไม่มีฟองอากาศวนนะฟองอากาศอยู่แค่ตรงนี้นะไม่มีเลยนะลืมเนี่ยไม่มีฟองอากาศในสายเลยนะไม่มีนะนะครับโน no, ไม่มีฟองอากาศเดี๋ยวผมไล่ลมในบล็อกก่อนนิดนึงนี่ฟองอากาศไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บลองสังเกตตรงนี้ไม่มีฟองอากาศนะขาเข้าโน no! นะครับผมบอกแล้วว่าได้ประโยชน์มันไม่ขึ้นสนิมดิสแตนเลสนะครับผมลองแล้วผมวิจัยแล้วพักหนึ่งนะครับผมไปซื้อมาแล้วถ้าซื้อทุกอย่าง20อ่ะสนิมนะครับแต่ถ้าซื้อของยี่ห้อนะครับถ้าซื้อของยี่ห้อไม่มีนะเห็นไหมเห็นไหมดู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 ไม่มีฟองอากาศแม้แต่น้อยนิดนะครับไม่มีเลยโน no.ไม่มีเม็ดเล็กๆๆๆๆๆๆๆให้วุ่นวายใจโน no. ครับเนียนตัดกลับมานี่เห็นว่าฟองอากาศอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ลอยขึ้น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 นะครับผมไล่น้ำไล่ลมในบล็อกก่อนถ้าเป็นแบบนี้มันไปเพราะว่าเราตั้งใจนะครับมันเอียงตรงนี้ฟองอากาศที่ขังอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวมันก็จะหมดแป๊บนึงสก็อตไบต์มันไม่ลงผมลองแล้วน้ำไม่ลงมันจะปั๊มมันดูดแล้วสก็อตไบต์มันยุบแล้วมันไปอัดเนื่องจากว่ารูมันไม่พรุนพออันนี้คือไม่ได้ใส่เยอะเอามานิดเดียวเองแล้วมาเรียงให้มันกลมๆกว้างๆเท่านั้นเองนะครับจบเรียบร้อยผ่านเสร็จแล้วถ้าไม่ติดกับเรื่องน็อตนี่เสร็จตั้งนานแล้วแล้วถ้าเราใส่สก็อตไบต์พอเติมน้ำเสร็จชาไปสักพักค่อยเอาฝอยขัดหม้อออกก็ได้ใช่นะบิดอันนี้ถ้าสมมติว่าปุ๊บแล้วเอาฝอยขัดหม้อออกก็ได้นะครับจบลุยไม่ซึมไม่มีรั่วไม่มีซึมผ่านนี่ดีมาอะแดปเตอร์ที่บังใช้ตัวนี้2แอมป์24วัตต์แค่นั้นเองนะครับ2แอมป์เองครับไม่เยอะ2หรือ 2.5 เดี๋ยวค่อยดูสองฮาวเลเตอร์ตีอะไรแล้วเนี่ยเอ้ยสามครึ่งRGBมัน5โวลต์หรือ12โวลต์อ่ะไม่เสียบได้ไหม RGB 5โวลต์1 2ถูกต้องนะเดี๋ยวขอไปฉี่แป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ดื่มน้ำเยอะโอ้ย
าไปนะครับสดทุกอย่างจริงๆโอเคถ้าเป็นผมเอาออกครับมันไม่สวยถ้าใส่ในน้ำสีบล็อกเป็น RGB 5โวลต์ ARGB 5โวลต์โอเคสายแปลงห้าโวลต์จัมเปอร์ถูกต้องบอร์ดอุ่นวายจริงๆตูดิ้ง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 พัดลมไอ้นี่อีกนี่สายนี่ใช้น้ำกลั่นคือถ้าใช้จริงนะครับก็แนะนำว่าให้เติมคูลแลนต์สักนิดนึงไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับคูลเลนต์มันไม่ได้ช่วยให้อะไรนะไม่ได้ช่วยให้เย็นแต่มันช่วยให้ไม่เกิดตะกรันนะครับไม่เกิดพวกแบบตะไคร่น้ำต่างพัดลมพัดลมโอเคเปิดเครื่องเคลียร์นี่ฟลุ้งฟลิ้งต่อกับเมนบอร์ดนะครับ350กว่าลิตรนะ300เท่าไหร่เนี่ยนะครับปั๊มเป็นของบาโร่นะครับตัวปั๊มก็คือ355นั่นแหละอุณหภูมิน้ำที่ขาออกออกจากบล็อกน้ำออกจากบล็อก 26C 27C นะครับนี่ไม่มีน้ำซึมไม่มีรั่วซึมเรียบร้อยจบงานเย่ชั่วโมงกว่านานกับหาน็อตอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงโอเคไม่มีอะไรแล้วพัดลมผมเปิดเบาๆเองนะรอบของมันนะครับตัวปั๊มถ้าลดต่ำสุดไม่ลดอีกตัวปรับรอบไม่ทำงานอีกเออช่างมันมาถึงเวลาเบิร์นเดี๋ยวค่อยคุยนะครับเปิบเทมได้ยินเสียงแกรก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 ไหมผมรำคาญมากเลยตัวเนี้ยนะครับไอตัววัดน่าจะดีไปใหญ่คือน้ำกลั่นดีกว่าแน่นอนแต่ยังไงก็ควรเติมคูลเลนต์นิดนึงนะครับเพราะว่าถึงแม้เป็นน้ำกลั่นแต่ตอนที่เราอะไรนะนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆบางทีสายยางนู่นนี่มีแบบโดนสปอร์นะครับพอโดนสปอร์แล้วมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดตะไคร่น้ำเกิดอะไรได้นะครับเทมตอนนี้ปุ๊บ29อุณหภูมิห้อง 25.9 นี่ 25.9 29 32 25เบิร์นไอเดิลดูไปก็แค่นั้นเมื่อตะกี้ให้ดูก่อนสำหรับท่านที่เพิ่งมาพิกเจอร์นี่นะGPU เทม68 91 86 68นะครับคราวนี้จะเหลือเท่าไหร่ Full HD 5นาทีเหมือนเดิม Start ไม่ขยับเหรอไม่ขยับเลย36
50กว่า3เฮ้ยมันก็เย็นเหมือนกันนี่ถึงแม้จะงานจีนพัดลมเอื่อยๆมากนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึงว่าพัดลมหม้อน้ำเท่าไหร่พัดลมนี่เอื่อยสุดๆถ้าประกอบดีบรรจงไม่รั่วนะครับบล็อกสวยเลยเสียดายติดแบ็กเพจไม่ได้ก็ต้องไปหาแบ็กเพจอื่นมาอีกทีหนึ่งหรือซื้อแบ็กเพจของเขาก็มีนะครับไม่ให้ฟองอากาศเข้าไปในการ์ดจอฟุ้งฟริ้งช่วยดักฟองฟิลเตอร์แบบไทยๆมาไม่ทันใช้ฝอยขัดหม้อดักฟองอะแดปเตอร์บางใช้2แอมป์2แอมป์ครับผมVRM หายไปบานเลยแรม50ฮอตสปอตหายไป40บูท 1,900 กว่าหม้อบังก็โคตรหนาผมว่ามันเย็นที่หม้อนี่ล่ะนะครับเย็นแล้วคล็อกสูงขึ้นไหมน้ำกลั่นทางการแพทย์มีขายขวดละ50บาทในออนไลน์ในร้านยาก็มี GPU Temp Hot Spot คือวัดจากจุดไหนที่ร้อนที่สุดใน GPU แล้วเอาขึ้นมาโผล่นะครับเพราะว่า AMD ใส่แบบเซ็นเซอร์มาเยอะขอสอบถามไรเซน Gen 4จะมาช่วงไหนยังไม่ทราบนะครับคือปลายปีเท่าที่ทราบคือปลายปีตัวปรับรอบปั๊มของ Barrow ถ้าเราหมุนต่ำสุดจะขึ้นสูงสุดต้องหมุนขึ้นมาหน่อยถึงจะต่ำปกติเกิดจากตัวปรับมันอ๋อต้องหมุนไม่ให้สุดโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆพัดลมนี่สโลโมชั่นมากเดี๋ยว2020เดี๋ยวมันชน2080ซุปเปอร์แล้วนะปีนทีละนิดทีละนิดเล่นเกมไม่ไปไหนเนี่ยถ้าเล่นเกมนะครับซุปเปอร์ซุปเปอร์เกมมิ่ง OC กับซุปเปอร์ตัว OC คือ OC มาจากโรงงานรีบใช้ก็รีบซื้อรอไม่ได้ใช้ครับผมปาร์ทเฮฟวี่โหลดขนาดนี้แต่บูทไป 2,000 กว่าเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบไม่พอบูทถึงเย็น2,000 กว่าเย็นเจี๊ยบไม่พอนี่ 2,000 กว่า 1,900 5,000 กว่า40ถ้าห้องไม่แอร์บวกไปอีก10 heavy load ประมาณ560 50 50เนี่ยต้องแบบนี้ถ้าเกิดใครบ่นว่า50ร้อนนะครับถ้าแบบนี้โอ้40อารมณ์เหมือนไอเดลนะตื่นดึงตื่นดึงหม้อน้ำหนาหนากับบางมันต้องดูหลายๆองค์ประกอบนะครับหม้อน้ำบางถ้าฟินถี่ยิบฟินถี่ยิบมันก็เย็นกว่าได้นะครับมันเย็นกว่าได้แต่ต้องใช้พัดลมรอบสูงหม้อน้ำหนาเขาออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการเงียบใช้พัดลมรอบต่ำมันหลากหลายหรือถ้าหม้อน้ำหนาที่ฟินถี่ยิบคุณจะต้องใช้พัดลมไฮเพรสเชอร์เท่านั้นเพราะว่าถ้าเอาพัดลมธรรมดาเป่าไม่ออกอีกร้อนกว่าหม้อน้ำบางอีกนี่คือเขาเรียกว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยของหม้อน้ำที่มันหลากหลายไม่สามารถให้เป็นสูตรสำเร็จได้นะครับแนะนำไปดูใน Get Smart ผมพูดเรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับเว็บแคมเอเวอร์มีเดียพูดมากไม่ได้ตอนนี้เขาสนับสนุนสตรีมคลาสแต่ไปซื้อตัวอื่นเถอะตัวปรับรอบรีบใช้ TPU Temp Hot Spot สนใจอย่าได้รูปลักษณ์ความเย็นนะครับยังใช้กับบอร์ด M4 ครับผมยังคงเป็น M4 เหมือนเดิมใช้น้ำกลั่นถ้ารั่วซึมไม่ต้องกลัวเรื่องไฟช็อตสุดท้ายมันมีฝุ่นอยู่บนบอร์ดคือน้ำกลั่นตัวมันเองถ้าเราวัดในพื้นผิวที่สะอาดนะครับมันก็เดินน้อยมากจนถือว่าไม่เดินแต่พอลงบอร์ดฝุ่นเฟอะอะไรนี้เต็มเหมือนกันนะครับหน้าไปใช้ก็ดีบางทีเรื่องค่าไฟอ่านไม่ทันอีกค่าไฟเคลื่อนที่ลักเสียที่ไม่มีออโต้โฟกัสเนี่ยภาพจากเอเวอร์มีเดียอ้าวดันจบพอดีอีกไม่ทันแคปเจอร์เลยโหลงแบบไอเดิลทันทีทันใด
43เดี๋ยวต้องเปิดแบบนี้จะได้ไปเปรียบเทียบนะครับ2043บูทได้เย็นมากนะครับเย็นเวอร์เล่นเกมแล้วเดี๋ยวค่อยมา OC กันเล่นเกมสักช็อตก่อนไม่ใช่อันนี้นี่เปรียบเทียบสี่สิบสามหกสิบแปดหกสิบสองเก้าสิบหนึ่งหกสิบห้าแปดสิบหกGPU VRM 65 VRM ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ memory หายไป24เอ้ย86ลบนี่22 91 62 30องศา C ตัวประมาณ30 68 43 43 20 27 C เยอะมากนะครับใช้ได้เลยถ้าแบบนี้วินโดว์ปิดเสียงก่อนฟังก์ชันเกม Battlefield อุณหภูมิเกมไม่นอนนั่นแหละตีสี่ย้ายนะครับโอซีอีกโอ้ยโอซีนี่ต้องมาเอาอะไรนะลบไอ้นั่นอีกลบดีดียูลบอีกเห็นพูดถึงสายกลางเลยสาธุเลยขอบคุณครับผมกำลังจะจัดบิสกี้อินโด 3D ในอาลีพอดีได้คำตอบแล้วนะครับเคลียร์อันนี้ต้องขอบคุณคุณ Crazy O ด้วยนะครับแล้วจะเซตไฟไม่ได้เซตไฟช่างมันนะไม่ได้ฟุ้งฟริ้งนะครับอุณหภูมิ GPU 30กว่าแม่ Hello Brazil ซูโบไปเลยซูโบไปเลยก็นั่นแหละแต่คือสักนิดก่อนก็ดีนะครับก่อนนั่นแหละ DC ออกจากบ้านได้แล้วแยกย้ายใช่ไหมมอน้ำหนาซุปเปอร์เกมมิ่งบางชายน้ำอะไรน้ำจากเครื่องกรองน้ำนะครับคือมันแป๊บๆอันนี้ไม่เป็นไรแต่ที่ผมใช้จริงก็เหมือนกันนะครับเครื่องผมเองน้ำเครื่องกรองน้ำแต่ต้องใส่คูลเลนต์ตามที่ผมบอกถ้าไม่ใส่และถ้าเกิดระยะยาวอ่ะมันจะมีตะกันได้ต้องให้ GPU ทำงานโหดๆเครื่องระดับนี้มันต้อง 4K 3840มันต้อง 4K Ultra Apply ต้มกาแฟ2080ที่ Inno ราคาน่าสนใจแรงถึงแม้จะเป็น Inno ก็เหอะแรงนะครับเชื่อผมแบบนี้กล้าพูดแรงนะครับคือด้วยความเป็น2080ติจะยี่ห้อไหนก็เหอะแรงอุลตร้าโอเค OSD เล็กนิดนะนะครับผมใช้ GPU มันโหลดแช่ๆยาวพัดลมไม่ดังนะครับแต่ถ้าเร่ง 100% ก็ได้ยินอยู่ถ้าใส่หลังจากถ้าใส่หลังจากใส่น้ำลงหม้อแล้วได้ครับผมได้ก็คือเราใส่น้ำลงไปไม่ต้องเยอะมากใช่ไหมนะครับระดับหนึ่งแล้วก็มาเติมมันสักแบบ50 ccอะไรแบบนี้นะครับได้เป็นและได้เป็นได้เป็นได้เปิ้นได้เปิ้นแล้วแต่ต้นนี่ได้เป็นปกติพัดลมนะเติมต้องเทออกคือแบบนี้ดูดออกก็ได้เหมือนผมอะถ้าจะเติมอะนะครับคือดูดออกเพราะว่าบางทีเราจะให้ง่ายต่อการไล่ลมแล้วดูดออกแล้วก็เติมน้ำยาคูลเลนต์ลงไปแทนที่อะไรอย่างนี้ได้หมดได้เป็นและหรือก็ได้นี่เฟรม780แม่เจ้า60เทมไม่ขึ้นแล้วแค่นั้นแหละไม่ถึง50จัดไปพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย
มีอาร์กิมียิงโดนเห็นไหมแม่นอุ้ยนี่ฮะได้ RGB และพลังขึ้นเลยโอ้โหเกือบได้1คิวด้วยเห็นไหมแรงเท่า2080ซุปเปอร์ของผมนี่คือพลังของ 5700XT ถ้าที่ 4K นะเนียนอ๋อ70ตาเสียอีกนะครับอัพเป็น 20.4.1 แล้วลองโอซิโรหน่อยครับบางอย่างรู้ว่ามันจะเน่าไหมเดี๋ยวก่อนดิอุณหภูมิที่เกมเมอร์ต้องการปั๊บ 4K Ultra 60กว่าการ์ดจอราคาหมื่นหน่อยๆยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวแล้วนะครับตู้ออกมีสไนเปอร์ดังลำคาญเลยแหละนะครับเราไม่ต้องห่วงที่นี่นะครับเอ้าเรื่องตายเป็นเรื่องปกตินี่คือสงครามนะครับ This is a war เฮ้ยกำลังจะได้คิวนี่ถ้าเรียกว่าร้อนต้องปิดเครื่องนี่คือ GPU 100แช่ตลอดนะนะครับแล้วยังบูท 2,000 ได้ยังเห็น 2,000 ด้วยโอ้หน้าเอานั่งกวนโลกเหนือนะไม่รู้ว่าบางน้ำในน้ำแข็งน้ำในหม้อน้ำแข็งก่อนถ้าจริงจริงซึ่งนี่แรงกว่าหน้าจริงๆจับลงน้ำDriver XT come Easter ถ้า GPU โหลดน้อยหน่อยสำหรับคนที่เล่นแค่ Full HD อ๋อ 2K ก่อนนั่นไหน 2K อ่ะอ๋อนี่จับ Radeon Boot World War Z GPU โหลดไม่ถึง100ยิงแม่นอยู่นะเนี่ยมี RGBรอชม OC เหมือนในสุดสตริกไหมตอนนั้นวิ่งได้ 2,500 แต่ไม่นิ่งเท่าไหร่คือ 2,000 เท่าไหร่แล้วนะถ้าเอาแบบว่าชัวร์2,250ที่แบบนิ่งกริบ 2,300 2,250 แช่ๆนะครับแต่ถ้าล่างเอาบันเทิงอ่ะได้เห็น 2,500 2,250 แบบเล่นไปเหอะโดนเขาส่องเต็มๆ Full HD แล้วก็พอแล้วเดี๋ยวมา OC กันต้องเล่น Warzone มั้ยเนี่ยไม่ต้องหรอกนะครับดูอุณหภูมิเองการ์ดจอแรงเกินให้ปรับ 2K Full HD GPU ไม่ร้อยคอขวด 3800X ผมคอขวดช่วยด้วยครับบางครับว่ามัน 7XT ผมจับลงน้ำแล้ว GPU วิ่งไม่ร้อยอุณหภูมิก็ไม่สูงนะครับทำยังไงดีขายนะครับซื้อ 5600XT มาถ้าเล่นที่ Full HD รับรอง GPU วิ่ง100หายขวดเลยเต็ม40เมื่อกี้41เนี่ยพอ GPU ไม่ร้อยเล่นไปเฮ้อฝั่งนู้นอีกไปดูบล็อกของ GTX 1080มาในอารีและตัวละ 3,100 จบแล้ว8คอร์สิบเทรดโหลด 60% นะครับ CK 60อยากให้บังเทสบล็อก CPU มั่งระหว่าง EK กับแบรนด์จีนเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเครื่องนี้
มนไม่ใช่เครื่องนี้ชุดน้ำชุดนี้ผมประกอบก็เพราะต้องการจะเทสบล็อกจะเทสอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่ถ้าเกิดเร่งพัดลมเร่งพัดลมผมว่าเย็นกว่านี้มากเพราะพัดลมวิ่งไม่ถึงพันรอบอ่ะดูแล้วพอแล้วนะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ารอบพัดลมเท่าไหร่ซัพพลายมีอยู่ตัว1000วัตต์กะจะหาไว้964มาคือ CF ไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าไม่มีเกมรองรับนะครับเปิด Radeon Boost ถ้าทำรูปแยก CPU เยอะไงครับมันนี่แจ่มแค่สิ้นเปลืองงบประมาณแต่แจ่มนะครับเพราะว่าซื้อของเยอะซื้อมอน้ำซื้อปั๊มน้ำนะครับเอาลิ้นพันพลื้อแล้วลิ้นเผลอๆเย็นกว่า EK อีกนะผมว่าไม่ต่างกันนะครับพอๆกันคือตามที่พูดหลายๆครั้งการ์ดจอไม่รู้ทำไมพอโดนบล็อกน้ำแล้วจะเย็นนะครับพัดลมผมเสียบลงบนเมนบอร์ดแล้วรอบมันออโต้รอบมันออโต้ตอนนี้มีพัดลม CPU อ๋อวิ่งอยู่1200พัดลมเอื่อยๆเรื่อยๆนะพัดลมวิ่งอยู่แค่1200ชิวๆนะครับไม่มีเสียงหม้อน้ำไม่มีอุณหภูมินั่นแหละถ้า2000รอบน่าจะช่ำจะเปิดเครื่องถ่ายรูปแล้วปิดอ๋อจับเปิดเครื่องถ่ายรูปแล้วปิดครับ ปั๊บถ้าเกิด OC ตรงนี้มันก็ power limit แค่นี้มันบูสต์เท่าไหร่อ่ะอ๋อไม่ได้ต้องไปแก้ก่อนอ่ะทำไมมันเกินได้อ่ะไม่ได้เห็นไหมจะต้องปลดล็อกก่อนเท่านั้นคือจะต้องต่อไหมเนี่ยหรือยังไงเพราะว่าถ้าให้ OC นะ4เต็มที่ครึ่งชั่วโมงโอเคไหมนะครับ4ครึ่งหลังจากนั้นไม่ได้แล้วนะครับได้แค่ครึ่งชั่วโมงถ้าอยากจะดูต่อจริงๆต้องต่ออีกวันหนึ่งค่อยมาดูวันอาทิตย์ก็ได้นะครับรอบดึกๆไม่ใช่วันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะครับปานดาวันจันทร์ผมก็จะยังไม่รื้อก่อนและเดี๋ยวคุณ Crazy O รออีก1วันนะครับน่าจะได้คือผมว่าต้องขออภัยจริงๆเราเสียเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเกินครึ่งชั่วโมงด้วยกับเรื่องของน็อตเพราะว่าผมวางแผนไว้แล้วว่าปุ๊บ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 แต่ปรากฏว่ามาติดเรื่องน็อตแล้วงมเดินไปเดินมานะครับ1ส่วนเป็นส่วนที่ของผมร้อนกว่านี้อีกครับ3ตอน30 60องศาคืออ่านนั่นแหละคุณเคซี่โอผมก็ใจขอบคุณมากนะครับใช่มันพอดีเวลาตอนนี้มันตีสี่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมานั่ง OC ผมต้องถอนไดรเวอร์ต้องเอา DDU ลบเข้าเซฟโหมดลงไดเวอร์ใหม่แล้วก็ไอโปรแกรมชื่ออะไรแล้วนะครับผมว่าต่ออีกรอบดีกว่าสบายๆนะครับต่ออีกรอบดีกว่านะครับย้ายรอจัดเต็มเทปหน้าดีกว่าอันนี้คือให้ดูว่าตอนประกอบเดี๋ยวผมค่อยแก้ description นะครับเพราะว่ามีสะดุดนิดนึงในส่วนของตัวน็อตนั่นแหละถ้าให้ดูหน้าตาตรงนี้แบบเต็มๆนะครับนี่ก็ถือว่างดงามนะเดี๋ยวผมเข้าไปออดปรับไฟให้ดูนิดหนึ่งนะครับให้มันวิ่งแบบลิเกียนะว่าเป็นยังไงบ้างเอาแบบภาพรวมก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เราเห็นอะไรหลายๆอย่างได้คำตอบหลายอย่างแล้วล่ะว่าบอร์ดกิ๊กตัวนี้ CPU OC อยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้เล่น Battlefield นะครับเดิมๆหรือเปล่าอ๋อเดิมๆนะครับแรมก็เดิมๆเรื่องไฟอยู่ไหนแล้ว ARGBRGB Fusion นี่ Static Mode จะเอาอะไรนะ Double Flat Power Mode มันเป็นยังไงอะ Red Hue สีขาวไม่มีนั่นนะอ๋อเนี่ย Color Cycle แล้วก็อันนี้ RGB Fusion อันนี้อะไรอีกอ๋อนี่ไงปิดแล้วเปิดอ่ะนี่ Color Cycle อ่ะวุ้งวิ้ง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 พุ่งพลิงพุ่งพลิงโอเคไหนอ่ะ Current Static Flat Mode Double นะครับนี่
แล้วไอ้เดซิเบิลให้มันวิ่งทำไงอ่ะไม่มีต้องลงซอฟต์แวร์น่าจะต้องลงซอฟต์แวร์นะครับในไบออสไม่มีให้ทำได้แค่นี้แหละนะครับงดงามตามท้องเรื่องการ์ดจออุณหภูมิเท่าไหร่ถือว่าสูง85นะครับ85 C การ์ดจออุณหภูมิเท่าไหร่โอ้โหอุตส่าห์มาถามตรงนี้ใจเย็นๆนิดนึงนะผมหันดูตลอดเลยไม่ต้องห่วงคืออันนี้แค่จะให้ดูเรื่องของแสงสีนะครับถ้าเอาแฟลตโหมดว้าวว้าวปี๊ดปี๊ดนะครับสีชมพูสายเหลืองตี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 ตู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 อันนี้ต้องสายแดงแบบ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 นะครับแล้วมีอะไรอีกดับเบิ้ลแฟลตแบบ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 เอาเลยชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับเต็มที่ใส่ขึ้นแล้วกัน F10 F10 Enter เหมือนผับได้เลยไม่เอาอันนี้เหมือนสารวัตรปูมนี่วิ่งไปวิ่งมาวิบปั๊บวิบปั๊บนะครับชื่อเพลงอะไรแล้วนะวิบปั๊บวิบปั๊บดังแต่ล้อท่อไม่หมุนมารายงานตัวกำลังจะแยกย้ายเลยใช่นะครับเพราะว่ากำลังจะตีสี่แล้วขออภัยนะในเรื่องของแชทนะครับเพราะว่ามันสะดุดนิดนึงทีแรกมันแป๊บๆหรอกแล้วมันไปสะดุดเรื่องนัดนั่นแหละนะครับแล้วก็รายละเอียดบางอย่างก็เลยไม่ค่อยได้ตอบแชทนะเดี๋ยวผมดูคร่าวๆนิดนึงจบเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลมันเป็นสาขาเครื่องกลนะครับภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุอะไรคือ material handling ถามเยอะมากเรื่องผมเรียนนะครับมันเป็นสาขาพิเศษสาขาที่เยอรมันเปิดทิ้งไว้ที่พระจอม material handling technology มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอนเวเยอร์เกี่ยวกับเรื่องเบลเนี่ยงานแฮนลิ่งนะครับงานที่เกี่ยวกับพวกเบลพวกเครนทุกอย่างเลยนะก็คือผมเรียนสาขาเครื่องกลเรียนเหมือนเด็กเครื่องกลทุกอย่างผมเรียนเรื่องเวร์เฮาส์การจัดการโกดังนะครับที่ต้องเรียนเรื่องเครนเรียนเรื่องแขนลิงก์อาร์มนะครับแล้วก็เรียนเรื่องของเบลเดี๋ยวนะเรื่องของคอนเวเยอร์คำว่าคอนเวเยอร์ก่อนดีกว่าคอนเวเยอร์นี่คอนเวเยอร์นะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเรียนคอนเวเยอร์ผมต้องออกแบบพวกนี้ได้ต้องรู้ว่าโรลเลอร์ต้องหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่พอถึงทางโค้งโรลเลอร์จะต้องเอียงเท่าไหร่หมุนเท่าไหร่กล่องถึงจะไม่หลุดหรือต้องคำนวณฟริกชันแรงเสียดทานของว่าวัสดุที่เราจะขนถ้าอยู่บนโรลเลอร์เดี๋ยวมันอยู่ที่เดิมโรลเลอร์หมุนเร็วไปช้าไปสายพานนี่เขาเรียกว่าเบลคอนเวเยอร์นะครับผิวของสายพานจะเป็นผิวยางจะเป็นผิวไฟเบอร์จะเป็นอะไรก็ตามต้องสัมพันธ์กับวัสดุถ้าขนวัสดุที่เรียกว่าแกรนูล่าแกรนูล่าก็คือเช่นขนเข้าเปลือกขนเข้าสารฟริกชันต้องเท่าไหร่ความเอียงต้องเท่าไหร่นะครับนี่ขนของเปียกของแห้งนี่นะครับโอเวอร์เฮดโทรลเลอร์อยู่ข้างบนถ้าใครเรียนสายนี้อันนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกบักเก็ตเบลนะบักเก็ตเบลก็คือเป็นลอนเหมือนกับว่าตักได้แต่มันคือบักเก็ตแล้วก็ถ้าบักเก็ตอย่างเดียวเหมือนโรงสีนะครับบักเก็ตเนี่ยสายงานผมตอนผมทำงานผมก็นั่งเขียนแบบพวกนี้แหละนะครับมาที่บอกว่าแมชชีนดีไซน์นะครับเนี่ยนั่งออกแบบว่าต้องคานเท่าไหร่ต้องใช้เหล็กเท่าไหร่ไอบีมเท่าไหร่เดี๋ยวมันแอนนะครับเนี่ยอันนี้ที่เป็นโลหะเป็นเมสไว้ขนของบางอย่างนะครับนี่คือโรลเลอร์เขาเรียกว่าโรลเลอร์คอนเวเยอร์มันจะมีเบลที่เดินทางเป็นกิโลน่าจะเคยเห็นนะนะครับที่ขนดินตามเหมืองตามอะไรต่างๆอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเชนโอเวอร์เฮดเชนนะครับคือเป็นโซ่ที่เอาไว้แขวนเหมือนโรงงานไก่ของ CP อะไรเงี้ยนี่นะครับรู้ไหมว่ามันคำนวณยากมากถ้าเกิดเครื่องดับขึ้นมาจะงานเข้าเพราะเวลามีของบนเบลมีของบนเบลแล้วคุณจะสตาร์ทให้เดินอ่ะมอเตอร์จะพังนะครับจบมาทำรางทามิยาคือเรียนทุกอย่างที่เป็นเครื่องกลแล้วก็ต้องมาเรียนเฉพาะทางที่เกี่ยวกับเรื่องแฮนลิ่งว่าโรลเลอร์จะต้องหนาเท่าไหร่ต้องใช้เบริ่งแบบไหนนะครับ
มันก็เลยหัวร้อนรอเจน2 AMD 3080 Ti ยังไม่มานะครับพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมเรียนวิศวะที่ธัญบุรีมา1ปีรอดแล้วนะบางวันดีนะครับการ์ดจอที่ดีที่สุด2080 Ti ตอนนี้ถ้าเล่นเกมถูกกว่า EK 40เหรียญราคาดีใช่คือราคาได้ตัวนี้นะครับแต่ละนอ RGB อีกละการ์ดจออุณหภูมิเท่าไหร่สวัสดีก็กำลังดูช่วงหัวค่ำหัวค่ำกับกิ๊กอยู่เดี๋ยววนมาดูอันนี้มจพมาผมเรียนกันหลายคนนะครับผมว่าการ์ดจอเรื่องบล็อกมันคงใกล้มาถึงทางตันเทคโนโลยีแล้วมั้งครับคงต้องรอรูปแบบใหม่ปัจจุบันก็เหมือนอัดคออัดคล็อกเหมือนกันนะครับรอเจน2ส่วนใหญ่มันจะตันที่คล็อก2 AAX การ์ดจอถ้าจะไปสุดกว่านี้ต้องออกแบบใหม่เลยขนถ่านหินครับทุกอย่างอ่ะขนถ่านหินขนอะไรก็ตามสารพัดนะครับก็เลยเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ตอนนี้ถามว่าทำงานอะไรจอบถามกันจังก็อยู่แบบนี้แหละนะครับนั่งคีโมตรงนี้หน้าจอเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนะครับคือเบื่องานแพทเทิร์นนะครับเขียนแบบไปรับจ็อบนู่นรับจ็อบนี่สารพัดแล้วสุดท้ายอยู่แบบนี้ดีกว่าทำในสิ่งที่ตนเองชอบแบบสนุกบันเทิงแล้วมันไปได้เรื่อยๆนะครับขนถ่านหินนั่นคือสายงานก็เลยเพราะอะไรที่ผมเอาเรื่องฟิสิกส์มานำเสนอแล้วที่ผมแบบเรื่องนู่นเรื่องนี้เอาประยุกต์จากสิ่งที่เรียนแหละทุกอย่างเรื่องของฟลูอิดนะครับเรื่องของการไหลก็ต้องเรียนนะเพราะว่ารู้ไหมว่าสามารถขนของเหลวหรือขนของแข็งด้วยท่อยางแบบนี้ได้เขาเรียกว่าพินิวเมติกไม่ใช่พินิวเนี่ยนิวเมติกคอนเวยิ่งขนถ่ายด้วยลมขนถ่ายด้วยน้ำนะครับชีวิตอิสระครับผมขอบคุณมากครับรายได้หลักมาจากสปอนเซอร์มาจากผู้สนับสนุนรายการนะครับก็มีลืมตลอดเลย S-Rock TT Silverstone MSI แล้วก็ตอนนี้ใครอีกเจ้าหนึ่งกาเล็กฮอลล์ออฟเฟมบายกาเล็กนะครับก็เนี่ยรายได้ผมอยู่อย่างตรงนี้ไม่ได้เยอะมากถ้าผมเยอะจริงๆถ้าคิดว่าเยอะนะผมคงไม่อยู่แบบนี้หลายๆคนคงจะเห็นนะว่าสภาพความเป็นอยู่ของผมเป็นยังไงเอาแค่แบบว่าไม่อดตายแล้วไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่ผมทำนะครับบางอธิบายฟิสิกส์จากที่ผมไม่เข้าใจให้เข้าใจได้ไปใน2ชั่วโมงโอ้ขอบคุณมากนะครับคือนี่แหละมันมีผมจะพูดเรื่องนึงฟิสิกส์ที่ผมเรียนแล้วทึ่งมากแล้วก็ผมเรียน2รอบนะครับเรื่องของไวเบรชั่นเรื่องของเรโซแนนซ์มันพูดยากนะมันจะมีถาดที่เอาไว้คัดแยกวัสดุแล้วเอียงแบบนี้นะครับมันออกแบบได้ว่าทำให้ตัวนี้สั่นเท่าไหร่กี่เฮิรตซ์มีมุมเท่าไหร่มันจะสั่นแบบเราไม่เห็นว่ามันสั่นแต่ถ้าเอามือมาจับจะรู้ว่ามันสั่นแล้วผมต้องการให้ของหนักขึ้นด้านบนของหนักขึ้นด้านบนของเบาลงด้านล่างด้วยการคำนวณเรื่องของเรโซแนนซ์นะครับมันสั่นก็คือเอาไว้แยกวัสดุแยกของหนักกับของเบาของเบาลงด้านล่างของหนักขึ้นด้านบนเนื่องจากความสั่นสะเทือนถ้าความถี่ธรรมชาติเรโซแนนซ์เท่ากับวัสดุที่เราต้องการเราสั่งได้เราสั่งได้ว่าจะให้วัสดุชิ้นนั้นไปมุมนี้วัสดุชิ้นนั้นมามุมนี้วัสดุชิ้นนั้นมามุมนี้วัสดุชิ้นนั้นมามุมนี้เพราะว่าเราสร้างความถี่เท่ากับวัสดุธรรมชาติเรื่องนี้ยากมากวิชาคือไวเบรชั่นแมคานิกวิชาว่าด้วยเรื่องของการสั่นสะเทือนนะครับน้ำตาจะไหลF ครับ F F สู้จนตายแล้วก็ F นะครับแล้วก็เรียนใหม่ตอนเรียนบอกตรงๆตั้งแต่เจอบังดันเข้าใจอ๋อก็คือบางทีแบบนั้นปุ๊บแล้วผมมาพูดเป็นภาษาคนภาษาชาวบ้านเปรียบเทียบแบบบ้านๆนะครับเปรียบเทียบแบบโอ้เป็นรูปเป็นร่างแล้วมันทำให้แบบอื้ออ๋ออื้อคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะแค่ฟังตรงนี้ยังปวดกระบาลนะครับตัวด่าสปอนเซอร์นี่แหละแคนคูลัส1ผมก็เรียนไป2รอบอย่าไปซีเรียสนะครับปวดหัวกันจนแบบเลิกกันเลยทีเดียวนะจบสายจบปวชนะครับปวชเรียนช่างยนต์ปวสช่างยนต์แล้วก็หยุดเรียนทะเลถลายไปหลายปีนะครับอย่าลืมสิเลือดเส้นเลือดใหญ่เลยนะอ๋อนะอย่าเลือนนะเส้นเลือดใหญ่ นั่นแหละนะพอพูดถึงสปอนเซอร์ขอบคุณปุ๊บนึกไม่ออกลืมทุกเจ้า1ครั้งอ๋อทุกครั้งจะลืม1เจ้าเสมอตอนเรียนอะไรฟ้าตอนบางพูดปุ๊บอ๋อมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ
ความสุขของช่องนี้มันไม่จำเป็นต้องขายของมันเลยก็เข้าใจนะครับเนี่ยลำบากตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ที่มันสตาร์ทยากนะครับเวลานะโอเคได้นะครับคือบอกทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับช่วงที่เริ่มออกมาจากโอเวอร์คอกโซนแล้วก็มาเริ่มทำของตนเองเริ่มจากการเขียนเว็บแล้วผมจะสตรีมตั้งแต่ปีแรกที่ทำเว็บแต่สตรีมไม่ได้เพราะว่าเน็ตเข้าไม่ถึงผมอยู่บ้านนอกนะครับปีแรกผมไปคอมพิเทคด้วยตัวเอง 100% นะครับโนสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะครับแล้วพอปีที่2ก็เริ่มมีเข้ามานิดนิดหน่อยๆช่วง3ปีอ่ะที่ยังเป็นเว็บเต็มๆแล้วเริ่มสตรีมนะครับคืออยู่แบบมีกินมีใช้แค่นั้นเองไม่ใช่แบบเหลือเฟืออยู่แค่พอกินพอใช้นะครับสู้แล้วจนสุดท้ายแล้วสปอนเซอร์เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมทำผมเคยพูดไปแล้วเทปนึงนะครับต้องย้อนไปดูไปหาเอาเองเรื่องที่แบบว่าทำไมหินเงินนะครับหินเงินถึงอยู่กับผมตลอดเพราะอะไรทำไมแล้วไม่สนับสนุนคนอื่นหรือทำไมอยู่ๆทีเข้ามานะครับกาแล็กทำไมถึงอยู่กับผมอะไรแบบนี้นะงั้นเดี๋ยวจัดกาแล็กช่วยสปอนเซอร์บังอ๋อนะครับจัดไปเป็นปัญหาของความคิดของคนความคิดไวครับแต่ความจำไม่ค่อยดี OC ต่อวันไหนเดี๋ยวแพนด้าพรุ่งนี้นะครับแพนด้าคือวันอาทิตย์ไม่มีพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บมันเป็นวันจันทร์ลุยได้ไม่มีปัญหา no problem นะครับการที่คุณซอนเบื่องานแพทเทิร์นทำให้เปลี่ยนโลกของชาวแพนด้านะครับตอนเรียนอะไรฟ้าปุ๊บไปงั้นนะครับเดี๋ยวยาวนะความสุขของย่องนี้งานที่คุณซอนเบื่องานแพทเทิร์นเปลี่ยนโลกของชาวแพนด้าเลยอธิบายฟิสิกส์จุดน้ำโอกาสรั่วโอกาสรั่วนะครับอยู่ที่เราเหมือนเมื่อกี้ที่ผมประกอบถ้าได้ทันมาดูผมใส่ไปแล้วผมบิดฟิตติ้งแล้วผมเห็นโอริงอ่ะมันปลิ้นออกมานิดนึงผมก็พูดไปว่าเดี๋ยวเอาออกดีกว่าจัดโอริงก่อนเดี๋ยวมันซึมอีกเสียเวลาผมก็แกะออกคืออย่าขี้เกียจหรืออย่าหน่ายที่จะต้องทำของเดิมสมมุติว่าเสร็จแล้วแล้วผมมานั่งดูนิดหน่อยเรื่องแบบนี้แหละไอ้คำว่านิดหน่อยช่างมันหรือค่อยแก้นะครับต้องไม่มองข้ามคือพอเห็นแล้วว่าโอริงมันปลิ้นถ้าฝืนไปกวดมันหนีบโอริงแล้วโอริงแตกจบเลยนะถ้าหาโอริงไม่ได้ผมก็เดี๋ยวยอมเสียเวลาแกะปุ๊บแล้วผมมานั่งจัดโอริงให้มันลงร่องแล้วก็ขันเข้าไปใหม่แล้วก็หมุนช้าๆไม่ให้มันดันออกมาเพราะว่าเวลาเราหมุนโอริงกับโอริงกับฟิตติ้งมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาบางทีมันโผล่ออกมาหน่อยนึงแล้วพอเราไปกดมันจะแตกนะครับเรื่องพวกนี้เรื่องของเขาเรียกว่าความบรรจงและความตั้งใจถ้าค่อยๆทำแล้วปราณีตนะครับไม่มีปัญหาชุดน้ำผมไม่เคยรั่วแม้แต่ชุดเดียวชุดน้ำชุดใหญ่นะถ้าจะรั่วคือรั่วตอนประกอบเสร็จแล้วก็ตอนที่ลองระบบปุ๊บมันซึมมันหยดนะครับเพราะว่าบางทีลืมขันฟิตติ้งงานเข้าถ่ายน้ำขันปุ๊บแต่พอลองแบบลองประกอบเสร็จแล้วว่าเหมือนตอนนี้ถ้าไม่หยดอ่ะจบไม่มีคำว่าหยดไม่มีคำว่าซึมอีกเลยเพราะเราจบตั้งแต่ทีแรกโดยเรายอมเสียเวลาก่อนยอมตรวจสอบยอมบรรจงแต่บางคนคือใจร้อนอยากเห็นเร็วๆอยากเสร็จเร็วๆพอเสร็จเร็วๆปุ๊บเติมน้ำปุ๊บตรงนู้นหยดตรงนี้หยดน้ำพุ่งคุณเสียเวลากว่าเดิมนะครับความประมาทคือหนทางสู่ความล่มประมาณนี้ใช่นะครับคือมีติ๊กมันมีความคิด 100% ว่าปีนี้จะมีแน่นอนที่กรุงเทพแต่ตอนนี้จบแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้นะใครยังไม่นอนฝันดีใครเพิ่งตื่นนะคิดจะนอนมาล่าแย้กับผมได้ความประมาทนะลงวินโดว์ใหม่คือลบข้อมูลทุกอย่างครับผมคือหายไปหมดเลยเท่ากับฮาร์ดดิสก์ว่างๆก็ได้นะครับลงใหม่นะไม่สีครึ่งฝันดีครับหินเงินซิลเวอร์สโตนหินเงินซิลเวอร์สโตนนะครับคือคนที่ทำให้ผมอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับซิลเวอร์สโตนคือซิลเวอร์สโตนนะไม่พูดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดสักทีนึงถ้ามีจังหวะอยากมากๆเลยครับต้องรอหมดโควิดป่ะย้ายพอแล้ว2:25แล้วนะครับก็เดี๋ยวมีภาค2ของเรื่องนี้กับการ์ดจอตัวนี้นะครับวันนี้สิ่งที่ได้เห็นผมสรุปนิดนึงนะครับตัวการ์ดจอที่เป็นแซฟหลายแซฟไฟนะครับตัวพันคำว่าพันตรงนี้ก็คือไอ้คลื่นหัวใจอะตัวพันล่ะนะครับสิ่งเดิมของมันแบบนี้อุณหภูมิพอเปลี่ยนเป็นบล็อกน้ำที่ให้ดูเมื่อตะกี้นะครับถึงแม้จะเป็นบล็อกจีนบิสกี้นะอ่านว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นบิสกี้นะครับที่แบบเฮฟวี่โหลดเบิร์นอุณหภูมิหายไปโดยเฉลี่ยประมาณ30องศาซีนั่นคือ heavy load พอเล่นเกมอ่ะถ้าเล่นเกม Full HD 5700 XT GPU มันไม่โหลด100
GPU วิ่งอยู่60-70อุณหภูมิเหมือนไอเดนไม่ขยับ41-42 41-42แต่ห้องแอร์นะถ้าไม่ห้องแอร์ก็บวกไปอีกสัก 5-10 องศาซีนะครับมันคือชุดน้ำก็จะอยู่ประมาณ50 51 52 51นี่คือข้อดีของชุดน้ำคราวนี้พอมันเย็นปั๊บบูทสูงขึ้นเลี้ยงตัวเกือบ 2,000 ตลอดเวลาแตกต่างไปจากสิงเดิมที่บูทน้อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆลดความร้อนยิ่งสะสม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 ถามว่าคุ้มไหมคำตอบคือไม่คุ้มในเรื่องของเม็ดเงินกับสิ่งที่ได้แค่มันเย็นความแรงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเรื่องของชุดน้ำแบบนี้เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเป็นเรื่องของความชอบเป็นเรื่องของความพอใจข้าส่วนตัวมองว่าควักไปชุดน้ำบล็อกน้ำปั๊มน้ำหม้อน้ำทุกอย่างอาจจะหมดเกือบหมื่นหรือหมื่นได้ความแรงเพิ่มมา 2% 3% อุณหภูมิลดลงแล้วนั่งยิ้มมันไม่คุ้มอยู่แล้วสำหรับบางคนบอกไม่คุ้มเลยใช้ซิงเดิมดีกว่าแต่คนที่เขาชอบคนที่เขาพอใจคุ้มสำหรับเขาเรื่องนี้มันตัดสินแทนไม่ได้นะครับก็คิดด้วยตัวคุณเองชอบไม่ชอบนะครับพอใจไม่พอใจเรื่องนี้เดี๋ยวมีภาค3นะครับเอาภาค2ก็คือมา OC กันให้สุดลองรีดกันดูว่าแซฟไฟร์ตัวนี้จะทะลุไปที่เท่าไหร่นะครับจะได้ 2,250 นิ่งๆเหมือนสตริกที่ผมเคยลองหรือเปล่านะตรงนี้ก็คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละนะครับแยกย้ายกันพักผ่อนนะสำหรับท่านที่ยังไม่นอนขอบคุณมากที่นั่งชมนั่งคุยกันแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ตอบแชทในช่วงต้นนะครับตอนที่ประกอบมันยุ่งๆอยู่นิดหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะนะครับ ออรัสมีภาค2แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทำกับข้าวเสร็จมานั่งนะ100องศามันมีปัญหาแล้วล่ะไม่ใช่แซบหลายนั่นแหละแซบหลายบังคับ CPU ผม100เล่นเกมถ้า100องศาคือที่แหลกเพราะว่ามันลดลงความเร็ว CPU ลดลงเยอะนะครับมันดีไม่ไหวละเรื่องของเรื่องไหนที่บังทำแล้วยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งที่ทำไม่ว่าจะทำซ้ำแล้วซ้ำเหมือนบังไม่เห็นขอซ้ำครับผมไม่เป็นไรช่วงแบบนี้คือเข้าใจกันมีเรื่องบังทำแล้วยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำไม่ว่าจะซ้ำหลายรอบคือเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยมาคุยดีกว่าไม่รู้ว่าเรื่องของคอมเรื่องของในชีวิตเรื่องอะไรนะครับทำยังไงมันจะตีแรงสุดในตอนนี้ไม่นับ7ทำไงได้ครับผมแค่นั้นแหละไปแยกย้ายตัดบทนะครับขอบคุณทุกท่านมากพักผ่อนนิทาราตรีสวัสดิ์พักผ่อนเยอะๆนะครับตอนนี้จะเช้าแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีสุขภาพนะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับฝันดีครับแล้วก็อรุณสวัสดิ์สำหรับท่านที่เพิ่งตื่นด้วยนะครับบายครับบายครับควรเปลี่ยนซิลิโคนอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับขอบคุณสำหรับความรู้เช่นกันนะครับสนองกิเลสผมนี่หมดไปเยอะเลยได้ความเงียบและสนองกิเลสใช่แค่นั้นเองฟันดีครับ